ธุสาธุสิบนิ้วน้อยของศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานกองรวมดาวฉลาโฟโต้ขอสักการะบูชากราบไหว้ต่างดอกไม้ทุกเทียนลำลึกนึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณบิดรมารดาพระเสื้อวัดสงวัดพระเสื้อเมืองสงเมืองเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาและเทวดาฟ้าดินพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งโรงสีลิ้มเจริญธัญกิจเพื่อขอขมาลาโทษนะครับณสถานที่บริเวณแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปินฝ่ายหญิงฝ่ายชายทีมงานคอนวอยของชำนาญสาวหรือวงดนตรีพาดของเจเรคอนวอยทำกิริยาใดๆไม่ถูกขาดตกบกพร่องต้องขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นี้ไว้ด้วยนะครับพร้อมด้วยรำมือใช้ให้พรให้กับทางนัชภาพนะครับโดยมีทางด้านคุณพี่ธนชัยเวทลิ้มพร้อมด้วยคุณพี่ประภัยเวทลิ้มและครอบครัวขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งหนึ่งประการใดสมความว่าปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาประดุจดังสายน้ำพระคงคาไม่ขาดสายยังไงก็ฝากด้วยช่วยกันเชียร์ครับกับทีมงานของรวมดาวฉลาโฟโต้ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับศิลปินทีมงานของรวมดาวฉลาโฟโต้สักครั้งครับ
ใครปรบมือขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางที่หนึ่งคนละใบช่วงหน้าอากาศนี้เชิญวงดนตรีปีพาดพร้อมแล้วชงสวัสดีครับเล่นแล้วจ้าแม่จ๋าขยับมาชมไม่ใกล้ได้นะจ๊ะนำเก้าอี้มาชมเลยเอ้ยชอบมาลายมาตรฐานลิเกไทยแสดงแล้วเอ้ยเอ้ยชอบชอบมาเล่าก็โตมาบรรเลงด้วยเอ้ยเชื่อเราก็โตแสดงจ้าเอ้ยชอบมาลายมาตรฐานลิเกไทยแสดงแล้วเอ้ยเอ้ยแม่ร่มโพธิ์เหล่าฟอโต้แสดงแล้วเอ้ยเหล่าฟอโต้แสดงแล้วจ้างเฮียธนาจ๋าอู้จะเลยคอนวอยบรรเลงรับรองตลอดรายการหากไฟแสงสีเวทีลอยฟ้าชมเอ้ยแม่ร่มโพธิ์เหล่าฟอโต้แสดงแล้วเอ้ยเอ้ยแม่บัวลอยจะเรคอนวอยบรรเลงแลครามหาความเธอเรื่องเลินใจความสุขที่คุณสัมผัสได้มาถึงแล้วกับสุดยอดลิเกรวมดาวเฉลาฟอโต้ฟูภูมิใจจัดเสนอร่วมด้วยวงดนตรีปีพาทเกตเอจเรคอนวอยเพลงรับรองถ้าไฟแสงสีเวทีลอยฟ้าทำนางสาวค่ำคืนนี้ภูมิใจจะเสนอในท้องเรื่องเรื่องอะไรจ๊ะน้ำตาเมียรวงใครอยากมาชมได้ไหมครับเจ้าริเกนรวมดาวเฉลาฟอโต้แสดงแล้วจ้าแสดงแล้วแม่จ้าโดนเต็มการเต็มของพี่อาหกขวบครับฉลาโฟโต้แสดงแล้วเฮียทวัดประภัยแม่แม่ผู้ใหญ่กำนันที่มาจ้าราล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 า
ลา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 ตามตำรับเรียรู้ไหว้ครูก่อนขอยกรขึ้นพนมก้มเกศาน้อมคำนับกราบครูที่บูชาตามตำราสืบตางแต่ปางบานลา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 องค์พระพิฆเนศชวนกราบเท้าเทพเจ้าผู้ฉลาดในอาถานมีพระเสียงเป็นคดชาปัญญาทานปาฏิหาริย์ที่มีสี่กลอนลา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 องค์พระเพชรูปการก็ชาริตผู้ประดิษฐ์เพลงไว้เพื่อสั่งสอนพระประสบปัญญาสดสร้างบทกลอนขอละครก็รำตามตำราล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 าเดิมลิเกฮามาจากแขกเดิมลิเกฮามาจากแขกใครเห็นแปลกนำมาแปลคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์หน้าตาสิมระปินไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแขกทุกทีให้เชิญชมลิเกชั้นดีทีมงานลิเกรวมดาวเถาฟอร์โต้แสดงและจำเป็นนักแฟนผู้ชมจ๋าเมื่อถึงเวลาส่งเสียงเจื่อยแจ้วแฟนจางชะเหล่าโตรับใช้หญิงชายประชามิถ่วงเวลาหยอกล้อมีงานรีบบึงไปถึงเราลูกหลานยังรอวิงวอนเสียงอ่อนเสียงหวานรูปกาบการใครอีกใครขอบคุณตัวนาหน้านายหญิงชายช่วยอุ้มชูชาวเราจะเด่นจะดีก็อยู่ที่แฟนดูชาวเรามาแล้วชาวเรามาแล้วชาวเราเล่นแล้วจ้าชาวเรามาแล้วมาแล้วเล่นแล้วโชคลาภเจ้าภาพทุกท่านให้ร่ำรวยลิเกดังก็มากมีอีกด้วยให้เจ้าภาพร่ำรวยให้แฟนๆร่ำรวยโอ้ยแม่งเข้าตาให้พ่อค้าแม่ค้าลิเกวงดนตรีปิพาจเรก็ร่ำรวยชำนาญด้วยงวดนี้อย่าลืมซื้อไว้มึงจะบอกว่า48นะเจมาแรงเข้าตาเจ็กแปกเจ็กแปกรวยทุกคนอ
ครับค่ำคืนนี้กับขอบคุณเฮียตนาฤทธิ์ผมเอิบอยากครอบครัวที่ให้ทีมอ่านลิเกเอาฉลาดฟอร์โต้รับใช้สู่สายตาไม่รับแฟนผู้ชมกราบขอบพระคุณค่ำคืนนี้ครับอรรถรสด้านหน้าเวทีของฉลาดฟอร์โต้ทำการถ่ายทอดสดทางด้าน YouTube ทั่วประเทศโดยพระครูฉลาดฟอร์โต้ดีหรือไม่เพียงใดอรรถรสด้านหน้าเวทีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉลองฟอร์โต้ภูมิใจจัดเสนอในทองเรื่องน้ำตาเมียหลวงจากในทองเรื่องน้ำตาเมียหลวงให้บทโดยพระครูเข็มเพชรกำกับการแสดงโดยสัมมาเนรเสือจากทีมงานของรวงดาวเฉลาโฟโต้โอ้เฮ้โอ้เฮ้อ้าวเฮ้เปิดฉากแรกแจกดาวร้ายพบบทบาทการแสดงด้านทีครับพบกับวีระดาวร้ายแม่จ๋าจ๋าป้าจ๋าพร้อมด้วยน้องพีอาร์ด้านนาทีครับเด็กวันนี้ผู้ใหญ่วันหน้าครับส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะหลบหลบหลบชื่อไม่ต้องมัวขอตั้งแต่ก็อยากได้จังเกรงใจวีระเวียนวกยกมือไหว้กราบหน้ากราบนายทั่วหน้าให้เฮียธนารวยริบเป็นละสิบสิบร้านให้คุณบะพายรวยริบเป็นละสิบสิบร้านอยากจะได้รางวัลสักคนละร้อยกูขอร้อยเดียวกูไม่ขอเยอะกูจะดูเฮียธนากับแฟนดิกับเตี่ยนั่งตรงไหนวะหนึ่งไอเฮียธนารวยริบเป็นสิบสิบร้านอยากจะได้รางวัลสักคนละร้อยอาจารย์โอภาคืนนี้ใจดีไม่น้อยไอกูจะเห็นแบงค์ร้อยกันไม่นานจะเห็นไม่เห็นเว้ยอาจารย์จะเหลาบอกใจดีดีมึงมาไม่มีค่าตัวแน่ละเอาข้าวสารถุงบิ๊กไบค์ใส่รถไปเลยแล้วก็ไม่บอกกูด้วยกูดันเอารถเก๋งมากูจะเอาแบ็คโฮมายกไอ้ร่างออกมาเรนนะเป็นดาวร้ายเดี๋ยวจะวาดรวดรายแผงริดฮะในไอ้ตัวใต้โหงระโกงอ่ำมาหิดและความโหดจับจิตแม่จางและผมรับกฎเกณฑ์มาได้เร่งกันเป็นโกงรีเกทั้งโรงผมร้ายทำไมร้องหยิบโยงโกงสุดหน้าบรรยายโวกเวกโวยวายคนว่าหากโกงไม่โหดหรือว่าโกงนั้นไม่เยี่ยมผู้ชมก็เตรียมห้ำหันนะคนละดูก็คำเห็นถ้าโกงเร่งหน้าไม่มันดูหมากัดกันมันกว่าดาวร้ายมารู้ว่าคนดูไม่รักดาวร้ายคิดหนักละพี่น้องช่วยเคียกันมังหลังระมามองกราบพี่กราบน้องนายนาสาวสาวไม่รักหรือก็ไม่เป็นไรขอเพียงแม่ไม้โอ้โหขอรับรางวัลก่อนครับคุณไอตัวนั้นมันไม่เอาหรอกมันใช้ตังค์ไม่เป็นเอาไปนะมาที่เอามึงใช้ตังค์เป็นนะแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวชุดหลุดเฮ้ยอย่าล้อเล่นกวักมือขอบคุณครับก่อนหวัดสวัสดีก่อนครับโอ้ยกลัวหัวมอนล่วง
ขอเพียงแม่ไม้มองมามองมาพร้อมด้วยเตี่ยพร้อมด้วยตระกูลเลยนะแซ่ลิ้มป่ะกับขอสมาภัยถ้าผมพูดผิดเมื่อกี้เขาพูดผมไม่ค่อยได้ฟังครับขอให้ลงศรีเจริญมีแต่ความร่ำรวยรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะเฮียนะเอางี้มาทั้งทีเฮียธนาผมมีของดีมาให้มิตรรักแฟนผู้ชมที่ลงศรีของท่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพระอาจารย์เข็มเพชรกับพระอาจารย์ฉลาไม่มีของดีมาโชว์วันนี้มีครับใครอยากถูกหวยรวยโปเดี๋ยวเกียมเจ็ดจดไว้เลยนะครับเรามีอับดุลมาโชว์นะครับเรามีอับดุลมาโชว์เดี๋ยวดูครับดูอับดุลผ้าหนานะครับอับดุลเลยเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้หญิงรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยเอ้ยตามมาตามแล้วคืนนี้กูได้รางวัลไหมไม่ได้อับดุลเอ้ยเอ้ยแล้วใครได้รางวัลกูได้อับดุลเฮียอับดุลเอ้ยเอ้ยตามมาตามแล้วคนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะถือพัดอยู่ผู้ชายนะอับดุลเอ้ยเอ้ยตามมาตามแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะแม่อับดุลเอ้ยเอ้ยตามมาตามแล้วอ่ะคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรสีแดงสีแดงนะหลังแม่เนี่ยนั่นๆสีแดงขาวนะแกเนี่ยไม่ต้องหันไปทางใครเห็นไหมแม่นไหมอับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วอ่ะเด็กคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรสีขาวสีขาวมึงไม่ต้องเคยนะผากเป็นไงแม่นไหมเดี๋ยวเฮียธนาเตรียมจดเลขให้ลูกค้าเลยนะแล้วมีอับดุลอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยเด็กเฮียบอกไอ้ละมึงจดให้กูแค่เนี้ยไอ้เด็กเฮียเขาก็รู้ว่าแต่พบเลยครับเตี้ยวหัวโตลิเกเยอะสวัสดีครับทำไมครับถามกันมาจังอยากเลือกตั้งกันจังหรือไงครับอะไรกันนักหนาเนี่ยผมจะให้เลือกผมก็ต้องเลือกถามมาถามมาถามมาถามแล้วกันนักหนาวุ่นวายไปหมดเลยน่ารำคาญถึงว่าละกันผมก็เลือกเองผมก็ให้เลือกเองไงไม่รู้เรื่องกันเรื่องไงเนี่ยผมก็จ่ายแล้วไงเนี่ย500ต่อคนต่อคนเนี่ยอะไรทั้งหลายพอบัตรล็อกก็มาว่าผมคุณต้องไปเคลียร์กันเองเรื่องบัตรลงบัตรล็อกอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวบ้าชะมัดเลยไอ้เตี้ยอะไรใครเตี้ยกูนี่ประยุทธ์ไอ้ที่หมายประยุทธ์จันโอชาจันโอเลี้ยงไอ้ควายกูมึงก็พูดเอาที่กูหายแวบเลยนี่มันวันนี้ไม่ได้ไกลๆหน่อยก็ได้วันนี้ไม่ได้ลิเกของรวมดาวเฉลาโฟโต้ฟอโต้พระครูเฉลาพระครูเฉลามึงเด็กใครเนี่ยกูเด็กเฉลาฟอโต้ไอ้ควายโง่ไงโง่ยังไงมึงเด็กใครหายเป็นเด็กพระอ้าวกูเด็กกูนี่เด็กใครเด็กนายธนชัยเวศลิมโวยไอ้เด็กเหี้ยแม่งเล่นจดลายชื่อนี่มึงเป็นเด็กเฉลาไงมึงเลยต้องแดกของบริจาคทุกวันนี้ไงไอ้ชิปแล้วมึงอ่ะกูเห็นอาจารย์เฉลารับบริจาคตรงโน้นรับบริจาคตรงนี้นี่อาจารย์เด็กอาจารย์เฉลากูเด็กเฉลายัดหาเข้ากล่องเป็นไงแม่ลิเกมานี่จะหาว่าคุยเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยไอ้เตี้ยนี่ๆๆๆไอ้เตี้ยลิเกอาจารย์เฉลากินข้าวกล่องนู่นลูกน้องเฮียธนาเฮียธนาชัยกินโต๊ะจีน
ป็นไงอร่อยกระลึ่มเลยไหมล่ะมันมึงเรียกอาจารย์กูถึงบอกว่ากูเนี่ยทำไมเด็กพี่ธนชัยโอ้โหปีลงตีใหญ่โตวันนั้นเลยกูไม่ได้ก็ครูบาเฉลาไปวันไหนบอกไอ้เตี้ยมานอนกับอาจารย์เลยได้กินอาหารภัตตาคารนะกูก็ไปเลยเป็นไงจะหายฉันหาข้าววัดและกินภัตตาคารจริงๆกินแบบภัตตาคารเลยเป็นยังไงในศาลาวัดภัตตาคารเปิดพัดลมเย็นสบายใจยุงกัดที่หายไว้ปวงหมดเด็กเหี้ยนรกกินหัวมึงนี่สรรหามาเล่นวันนี้กูมานี่ทำไมพี่ธนชัยเชิญมานะครับกูเด็กธนชัยอ๋อเฮียธนชัยทนเชิญมากูไม่ใช่เด็กพ่อครูนะเด็กพ่อครูอ๋อไม่เป็นไรละกูเด็กพ่อครูกูได้ซองมาแล้วไอ้เหี้ยกูดูเด็กธนชัยดิแล้วกูเด็กพี่ธนชัยทำไมถึงเงียบกริบเลยวะนะเดี๋ยวนะถ้าแบงค์ใหญ่กว่ากูกูจะตบให้คว่ำพี่ธนชัยครับผมลูกน้องพี่นะครับเฮียครับผมออกแล้วครับเฮียครับโอ้ยป่าละไปแล้วกูวะไอ้เตี้ยไอ้เนี่ยไม่ต้องกลัวอยู่ไหนกูไปถึงที่ไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นเลยครับไปไม่ถึงแล้วกูบริการเองต้องลิฟต์ต้องไปเลยไอ้เนี่ยลูกน้องมาทั้งทีจะมาให้ร้อยสองร้อยเหมือนพระอาจารย์เฉลาได้ไงไอ้เนี่ยถ้าได้แบงค์500กูตกกูนี่ลูกน้องพี่ธนชัยชนะนี่ขอบคุณครับไอ้เนี่ยนี่ลูกน้องพี่ธนชัย1,000บาทไอ้เนี่ยแล้วกูจะอยู่ทำไมมึงไม่ต้องมามึงแกครูบามึงไม่ต้องกูเป็นลูกศิษย์มากกูเป็นลูกน้องมากไอ้เตี้ยได้แบ่งอะไรไอ้เตี้ยอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยแต่นาตายกับแทบตายโอ้โหไอ้นาตายมึงนี่แปรพักไวเหลือเกินผมแปรพักแล้วมาอยู่ก็จะเหลาแล้วเนี่ยก็ให้กับร่ำรวยครับขอบคุณนะครับให้ร่ำให้รวยถ้ามึงไม่นำกูมานะครับขอบคุณครับมีใครจะเกทับอีกไหมครับเอาสักทีเดียวเลยนะครับมึงเอาแค่ปวดหัวพี่ทำไมปวดหัวพวกผมไม่ชอบรับรางวัลซ้ำเซะนะแค่นี้แหละชื่นใจขอบคุณครับนี่ป่าธนชัยให้ละ1,000บาทและเจ๊ประภัยจะเกทับซะเท่าไหร่เขายิ่งปวดหัวอยู่ไอ้เตี้ยมึงยังจะไปมึงแค่กวนใจพร้อมเจ๊ประภัยเขาบอกแล้วว่าไงเดี๋ยวรอก่อนเขาเป็นคนใจเย็นเย็นขนาดไหนมึงรู้ไหมเย็นขนาดจนกว่าพวกเราจะกลับนี่แหละล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับขอบคุณครับสำหรับรางวัล 1,000 บาทสำหรับป๋าธนชัยเท่าแก่ลงสีนะครับโอ้ถ้ากูไม่ได้ไอ้เตี้ยกูแย่อ้าวไอ้หน้ามืดได้ตังลืมกูเลยกูลืมแล้วลูกกูได้แบงค์100ยังไงดึงกูดิเอาได้ทีเตี้ยพาไปได้ตังค์แล้วแม่งมาเตี้ยพี่ดึงให้ไอ้เตี้ยมึงจะไปคืออะไรฟัดไอ้จิ๋วเอ้ยทำไมเอ้ายิงมันยันหัวขึ้นได้ไงอ่ะอะไรกับกูโยนมึงมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้เตี้ยกูบอกให้มาตีนไม่ต้องยันแม่พอได้แบงค์พันนี่มึงฟัดใหญ่เลยไอ้เตี้ยมึงขึ้นมานี่ของเฮียธนชัยเท่าแก่ลงสี 1,000 บาทนี่มึงอยู่กับพระเฉลาแล้วได้ทีละ20 30เออว่ะจะบอกกูนะบอกมาเลยเตี้ยลิเกไม่มีเลยกูก็มาเลยพอมาเสร็จปุ๊บมึงเห็นไหมหายลิเกอย่างกระหนอนไม่มีที่นั่งเลยไอ้เตี้ยกูได้ข่าวว่าอาจารย์เฉลาบอกเฮียธนชัยเป็นเจ้าโปลิเกมึงกลับไปถามเขาใหม่ดิทำไมเนี่ยที่ให้มานี่ไม่ใช่ค่าตัวมึงก็กูชอบคุณเฮ้ยป๋าครับรางวัลนะครับไม่ใช่ค่าตัวนะครับกูเริ่มใจคอไม่ดีอะไรมึงเห็นครูบามึงได้แบงค์อะไรได้แล้วแบงค์พันมึงมีไงไม่มึงอ่อนนะน่าจะต่อยกูป๋าได้ร้อยเดียวเข้าไปเลยแล้วคืนนี้คอยดูนะแม่เด็กพ่อครูลิเกเลิกเดี๋ยวคอยดูพระครูนะยังเวลาพ่อครูนี่ลิเกเลิกพ่อครูจะทำอย่างนี้ทุกงานเลยเดี๋ยวเอาไปเท่านี้นะค่าน้ำมันรถทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกันนะลูกงานนี้ทำบุญนะครับทำบุญให้โลกกินหัวแล้วพูดอย่างนี้นะที่เหลือเดี๋ยวหลวงพ่อไปสร้างโบสถ์นะลูกเอาไปสร้างโบสถ์กูเห็นสร้างมา3ปีแล้วโบสถ์เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีก็ไม่รู้เดี๋ยวเสร็จเอาเข้าเรื่องไอ้เตี้ยยาโสนามสกุลโอหังชื่ออะไรนะยาโสนามสกุลโอหังอักษรสอกูมีชื่อว่าไอ้ซ่าอักษรสออ่ะเป
ป็นทหารเอกขององค์หญิงแสงโสมแห่งดินแดนแคว้นแสงอสูรสงครามตอนนี้ว้าบเออต้องเรียกมึงกับกูได้รับคำสั่งจากองค์หญิงแสงโสมมีพระภูมันแห่งที่เมืองอโศกราชนามว่าราชบุตรเสียงสารมั่นหมายกันเป็นเวลาช้านานจนป่านนี้ขันมากจากเสียงสารยังไม่สู่ดินแดนแคว้นแสงอสูรเป็นคำสั่งขององค์หญิงแสงโสมให้มึงกับกูมุ่งหน้าสู่เมืองอโศกราชสืบดูที่ว่าเหตุไหนใหญ่กันแล้วองค์ราชบุตรเสียงสารไม่ยกขันมากมาแต่งงานกับแสงโสมไอ้ยามัวช้าช้าตายไอ้ที่หายตายคือเนี่ยเรียยำสาธยนเอ้ยจนจะกลับมารวยมึงลองได้ไหมถ้าไม่ได้พันหนึ่งนี่เสียงกูไม่ออกเลยนะแน่ได้เดียวแล้วนี่ร้องกองไหนกองนั้นนะไม่ต้องกูตามกองทุกกองนี่กูเด็กเฉลานะกูนี่เด็กป๋าธนชัยใช่ไหมไม่รู้ซะแล้วสุภริยาย่ำสาธยนเอ้ยจนจะกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงกินแม่คนสวยป่าทันทีแม่นงนวยไม่จะนอนอมดกดีไอ้ชิปไอ้ละไอ้เตี้ยแล้วก่อนอื่นไม่ร้องร้องเลยก่อนรวยนี่มึงฆ่าเด็กเสียธนชัยอย่างนี้เหรอแต่เด็กออกไม่ได้เด็กออกไม่ได้แล้วมึงได้แบงค์พันนะมึงร้องให้ดีมึงเล่นที่นี่หยาบเวรเลยนะไอ้เตี้ยกูไม่หยาบกูนี่เล่นละเอียดยิบมึงรู้ไหมละเอียดขนาดไหนขนาดไหนขนาดหมาในโรงสีกูยังได้เลยได้ซื้อขนมให้มันกินเออสุริยาย่ำสาธยนนะเอ้ยจนจะกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินหลังคิดถึงไม่คนสวยป่าทะนีแม่นงนวยไม่จะนอนอมไอ้เตี้ยไม่จะนอนอมไอ้เตี้ยไม่จะนอนอมอ้วยหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ละลายหน่อยมาตามคำสั่งขององค์หญิงครับฉากนี้ครับฝากไว้ด้วยช่วยเชียร์พบกับศิลปินชุดล่าสุดครับแห่งอำเภอตะวันหินอายุเพียง13ขวบครับนางเอกเสียงเด็ดน้องเพชรล้อมพลอยศิลปินหลอกหลอกโลดิสอกสีเหลืองตัวใหม่
าศิลปินถ้ามีสินต้องสู้ช่วยอุ้มชูอย่าช้าชิดให้เด่นโด่งดังเป็นพลังให้รุ่งฝ่าป่าลุงไม่รู้ว่าแฝด2หรือแฝด3เลยกูหน้าเหมือนกันเด้
องค์หญิงเพคะวันนี้แต่งตัวจะสวยเลยจะไปขึ้นฟ้าพระพี่นางยอดไส้เหรอเพคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหม่อมฉันไปเป็นเพื่อนเพคะดูแลองค์หญิงสามพระองค์เลยเดี๋ยวจะต้องไปดูแลอีกองค์นึงองค์ยอดสร้อยจากนี้จุงมือสูงเกียรติและแฟนผู้ชมพบกับนางเอกน้องบีมลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกขวัญดาวเรืองมณีครับหลานสาวของอาโย่งเชิญยิ้มครับนี่คือศิลปินคุณภาพของลิเกรวมดาวเฉลาฟอร์โต้ครับการันตีโดยรถมีเดียครับหลานสาวของอายุเชิญยิ้มครับไข่ทองคำออกแล้วครับถวายบังคมเพคะพระพี่นางเจริญสุขเถอน้องรักถวายบังคมเพคะพระพี่นางองค์หญิงถวายบังคมเพคะแหมดูแลเลี้ยงอย่างดีสามพระองค์สวยทัดเทียมกันเลยองค์หญิงเพคะแหมหมู่มีความรักในประพักแก่มใสเหลือเกินพี่สุดสวยรู้เหรอว่าหญิงแอบรักใครตายแล้วองค์หญิงทำไมจะไม่รู้พี่สุดสวยเลี้ยงมาแต่เล็กจนโตในสามองค์เนี่ยโดยเฉพาะองค์หญิงยอดสร้อยเนี่ยตอนนี้มีความรักด้วยรักขุนพลไกรสอนวิพี่พูดอย่างเงี้ยหญิงก็อายหมดตายแล้วองค์หญิงจะไปอายทำไมแต่ว่าขุนพลไกรสอนเป็นถึงทหารหญิงเองเนี่ยเป็นถึงราชธิดาใครรู้ก็อายถึงนั่นแหมจะไปอายทำไมไปคะไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันไม่แบ่งชั้นวรรณะองค์หญิงนะหัวอกเดียวก็สุดสวยนะเนี่ยคะองค์หญ
ียงหัวอกเดียวกันสุดสวยเลยสุดสวยก็มีความรักเพคะสุดสวยเนี่ยนะมีความรักมีคนรักกับเขาด้วยเหรอแอบรักไอ้แซมเพคะแต่องค์หญิงอย่าดังไปนะเอาเป็นว่าทั้งสามพระองค์ลงอุทยานดีไหมเพคะไปกันเถอะจ้ะไปจ้ะตั้งใจเอ้ยเราจะไปเอ้ยไม่อยู่ท่าไปเที่ยวเล่นให้เย็นอุราไม่ท่าใหญ่ไช่างนี้จูงมือสูงเด็ดไปรับแฟนผู้ชมพบกับเรียกน้องตรามนตรีครับไม่ชอบอย่าแช่งอย่าแกล้งว่ากันสายเลือดพ่อชาละวันตำนานพิจิตรก้องไกลก่อนพ่อจะเสียพ่อยังมีเมียมากมายโทเราเปรียบเป็นลูกชายทำไมลูกเมียไม่มีกราบเท้าทุกท่านขอทานศรัทธาขอเสียงตบมือสักครั้งครับแฟนผู้ชมช่วยกันละฟันฝ่าพระเอกชื่อตามนตรียากจนหมดใจคิดไปแล้วท้อเต็มทีทำไมลูกดวงไม่ดีบางทีนั่งน้ำตานอชาละวันพ่อนั้นเป็นจระเข้ทอเราเป็นแค่ลิเกอยากมีเสน่ห์เหมือนพ่อจริงน้องมองเห็นใครๆเขามีมาลัยล้นคอไม่เห็นมีเชือกหรือปอของคอให้เราสักรายคิดแล้วกระดากไม่อยากแสดงรนเรียวแรงสลายแฟนจ๋ายะหูขอเศษหลวงมาลัยไม่ให้ตาไม่ว่าใครแต่จะกลับไปฟ้องชาละวันครับฝากด้วยนะครับเสียงปรบมือสักนิดแม่จ๋าครับนะครับใครปรบมือขอให้น้ำให้รวยขอให้สวยวันสวยคืนนะครับพระครูคนนี้
ใจดีจริงทั้งลิเกก้าวขานก่อนใครหนึ่งชื่อเสียงไม่ดังตายังไม่เด่นวอนแฟนช่วยเห็นใจหน่อยกราบแฟนที่มาอย่าให้หน้ามอยช่วยเชียร์กันหน่อยอย่านายเสียทวัดใจดีจัดงานทุกปีรู้ได้เสียมีน้ำใจประจักษ์ให้คนรับรอบจงมอบความรักเสียใจดีมากมากจริงไหมเสียคนนี่นะว่าใจดีจริงนั้นเขาคนรวยลอยล้านเสียเราหนึ่งให้เสียมีสุขอย่าทุกข์อย่าเศร้าอวยพรเสียเขาก่อนใครหนึ่งกระแฟนผู้ดูทุกผู้ใจดีผมตามนตรีกับตักได้มางานนี้ดีใจยิ่งนักได้มางานนี้ดีใจยิ่งนักผมขอกล่าวฝากฝันไฟไม่ร้องหอกเรื่องให้เปลืองเวลาทานใจข้าชื่อก้องชื่อเสียงลือลั่นนั้นไม่เป็นรองชื่อเสียงลือลั่นไม่เป็นรองฝีมือกึกก้องเกลียงไกลหนึ่งทหารท่านนำผู้ทำแนวหน้าหากใครไม่ศรัทธากระทู้หากใครคิดตายนั้นเป็นศัตรูมันต้องอดสู้ปราศัยไม่เคยกดขี่ฝีมือไม่คุ้มเครือทั้งนำลิเนื้อกว่าใครฝากด้วยครับพระเอกต้าปฏิและพบเลยครับตบมือนะครับไททองคำบอกแล้วขอบคุณไม่เอาให้คนไปไหนทางนี้ทางนี้ครับส่งข่าวถึงคนดูครับเรามีข้อให้ท่านเลือก2ข้อข้อใดครับให้เวลาคนดูไม่เกิน5นาทีทำไมครับให้ทุกท่านที่อยู่ริมๆกระเถิบมาตรงกลางเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าทุกท่านไม่เถิบมาเราจะเหยียบเวทีไปหาพวกท่านเดี๋ยวนี้ครับเขามองเห็นมึงเล่นกันยังไงไว้บรรลัยไส้คนดูเอียงไปแถบเดียวเนี่ยฮะแล้วนานๆเราได้มาเล่นแถวนี้ถ้าแม่ๆพี่ๆนั่งดูแบบนี้คืนนี้เราจะเล่นกันแบบไม่มีเวลาเลิกโอ้โหจริงเหรอเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นแบบไม่มีเวลาเลิกอ้าวพอเลิกไปเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเล่นแม่งอย่างนี้ทั้งคืนนะครับว้าวช่วยเรียกเจ้าภาพมาเคลียร์กับลิเกนะครับครับทำไมครับมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องเดี๋ยวเลิกแล้วจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเคลียร์เรื่องอะไรครับว่าเก้าอี้ที่เขามากินเลี้ยงเนี่ยเลิกแล้วเขาเก็บกันเองหรือลิเกเก็บครับทำไมแล้วลิเกเก็บแม่งตีสี่มันก็ไม่ได้กลับไอ้เป็นไรใจเดี๋ยวจะเป็นอย่างใช้นาดเลยครับเป็นไงไปเล่นใช้นาดสองคืนฝนตกคนดูเอาเก้าอี้มานั่งกันอย่างนี้เนี่ยเลิกแล้วไม่เก็บปะเดินกลับบ้านกันหมดเลย
พาเนนเดินเก็บเก้าอี้ไปคอลิเกวับ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 เขาต้องนึกไอ้ชิบหายมึงไม่มาเล่นกูไม่ต้องมาเก็บเก้าอี้พวกมึงตกเช้าพระเขียนป้ายติดหน้าวัดเขียนว่าอย่างไรครับเขาเขียนบอกห้ามคนนอกวัดเอาเก้าอี้วัดมานั่งจากโรงเจ้าอาวาสไม่รู้ใครมือบอลไปเขียนต่อพระเขียนว่ายังไงอ่ะมันเขียนบอกห้ามพระในวัดออกบิณฑบาตนอกวัดเอ้าหมดวันนั้นยัดหาลูกนิมิตกันทั้งวัดครับขออนุญาตใครทองคำครับครับรถหมายเลขกม284พิษณุโลกครับกม284ช่วยขยับรถด้วยครับมึงช่วยถามเขาที่นี่โรงลิเกหรือกองอำนวยการเนี่ยโรงลิเกประกาศเป็นงานวัดเลยเป็นไรซอยเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆศิลปินแล้วเสียงแหบเสียงแห้งกราบขอสมาภัยครับใช่เพราะช่วงนี้พวกเราไม่ว่างเลยแม่จ๋าเราเล่นกันเรื่อยๆ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 เลยครับเล่นลิเกเนี่ยคืนนี้เป็นคืนแรกที่เล่นลิเกเนี่ยกูอาชีพอยู่บ้านดักหนูทั้งเดือนจะไปบอกเขาทำไมอีกแล้วลิเกเล่นเดชหาแล้วคนดูก็นั่งเคี้ยวอาหารก็จับ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 กินอะไรไม่เคยเกรงใจกูยั่วน้ำลายลิเกแล้วโต๊ะจีนสนิทกับกูนะครับกูบอกแล้วเดี๋ยวแต่โต๊ะไหนเหลือเอามาให้นะเอามาให้กูจริงๆอ๋อให้กับข้าวให้เต็มเลยหัวปลาทับทิมล้วนๆกูกินจนหน้ากูจะเป็นหัวปลาทับทิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วกูไม่มาแล้วคณะเนี้ยกูไม่มาเล่นด้วยแล้วอ้าวทำไมอะครับเล่นคณะเนี้ยอดข้าวอ้าวจะไปอดข้าวยังไงอะหายเล่นคณะเนี้ยมึงกินข้าวได้แค่สองมื้อเช้ากับเพนก็หัวหน้าเป็นพระไอ้มันไรไส้ไม่เกี่ยวกันมาเย็นแม่ครัวยกข้าวมาพระอาจารย์บอกไม่ต้องพระไม่ฉันเย็นพระไม่ฉันเย็นพูดไม่นึกถึงลิเกเฮ้ยสนุกว่ะเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆทำไมครับต้องออกแขกเล่นกันใหม่แล้วล่ะอ้าวทำไมต้องออกแขกใหม่นู่นคนดูกูมาเพิ่มอีก3คนแล้วมันไลฟ์บอกว่าเล่นบางกระทุ่มไปแม่งบางระกำนั่นเออใจคอไม่ดีว่ะทำไมอ่ะลิเกทั้งคณะไม่ได้รางวัลสักคนแล้วพวกเรานั่นน่ะสิจะพามเขาจะรู้ไหมกูก็ใช้ตังค์เขาเป็นเหมือนกันนะมึงเขาลือกันนักลือกันหนาว่าเสียธวัฒน์น่าใจดีกูจะลองที่ว่าเสียกับกูใครจะหน้าด่านกว่ากันนะลองดูลองเอาเขาบอกจะมีรางวัลให้สองคนเรามึงดูให้ดีควักตังค์เลยพักลูกสองในบันไดไฟยิงก็ยิงไข่ทองคำนะเสียนะผมไม่เกี่ยวยิงกูไม่ตายแล้วทำไมอ่ะหายไม่มีลูกมึงจะยิงกูเข้าแล้วมึงชื่ออะไรคุณพลไกสอนโอ้ยลิเกบาดันลาเนี่ยที่กูไม่อยากออกกับพวกมึงก็ตรงเนี้ยทำไมอ่ะแม่งชื่อหมูชื่อหมาเยอะแยะไม่เอาแม่ชื่อไก่สอนทำไมมึงจะเป็นผัวพุ่มพวงไอ้หวยไอ้เกบาดาลาไม่เกี่ยวกันเรื่องอะไรแล้วเราเนี่ยมีชื่อว่าชดชอยหนุ่ยชุยมึงเกี่ยวกูอีกชื่อไอ้แซมเออชื่อเล่นชื่อไอ้แซมชื่อจริงชื่อจริงชื่ออวิชิตเวชาชีวะเฮ้ยมีลูกพี่ชื่อว่าชวนหลีกภัยแน่มีศัตรูชื่อจำลองสีเมืองยังที่ไม่ถูกกันเลยคือทักษิณชินวัตรไปใหญ่เลยมึงจะหนีกูไปไหนล่ะนัทวุฒิใส่เกลือเฮ้ยมึงนี่เล่นจะเข้าคุกไปครึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นเหี้ยอะไรไงก็ติดยกคณะอยู่แล้วเบื่อชีวิตทหารก็จะเบื่อทำไมวะเอ้าจะไม่เบื่อได้ยังไงกูเนี่ยกว่าจะมาเป็นทหารเหนื่อยแสนเหนื่อยเรียนการลบมาจากประเทศอังกฤษโอ้โหเรียนการสืบสวนมาจากบาซิลงั้นเชียวเรียนการเอาตัวรอดมาจากเยอรมันโอ้โหแล้วมาจบอนุบาล2โรงเรียนบางกระทุ่มกูก็หลงฟังตั้งนานทุกวันนี้เรา2คนนั้นคอยรับใช้องค์หญิงประภาสีพงศ์ยอดสร้อยกูไม่ค่อยอยากออกกับพวกมึงอะทำไมอีกแล้วเนี่ยพวกมึงอะลิเกรุ่นใหม่มึงเป็นเลยจำเรื่องจำชื่อกันไม่ได้วะอ้าวเนี่ยพอออกมาแล้วมึงก็มึงเงือกงักเงือกงักเงือกงักมันเสียลิเกเสียลิเกจำกูไว้ขอโทษนะครับไม่ได้นอกเรื่องมึงกินยาสิกินยาอะไรวะมันมียานี่ยาความจำดียาความจำกระปุกละ 5,500 โอ้โหอ้าวคนดูเหมือนกันครับซื้อกินเชื่อสิ1กระปุกมี30เม็ดกินวันละ1เม็ดวันละ1เม็ดมึงกิน1กระปุกมึงจะจำได้และความจำมึงจะดีขึ้นเออกิน2กระปุกมึงจะรู้เลยว่าไปเล่นที่นี่ร้องอะไรไว้เล่นที่นั่นร้องอะไรไว้จริงนี่น่ะกิน3กระปุกมึงจะจำได้หมดว่าเล่นเรื่องไหนไว้บ้างโอ้โหดีเลยถ้ากิน5กระปุกความจำจะดีตลอดชีวิตซื้อกินซะมั่งโอ้โหอยากกินอยากกินแล้วไอ้ยายี่ห้อนั้นยี่ห้ออะไรวะอะไรวะเอา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 อะไรวะแล้ว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 เฮ้ยไอ้หน้าเฮียพระเอกขโมยมุกยังไงเนี่ยกูก็จำได้เหมือนกันแน่ฮะเบื่อเ
เบื่ออะไรทักหนาแล้วเบื่อชีวิตนะเพื่อนเอ้ยชีวิตคนเราเมื่อกี้ดูดิมึงกับกูได้เป็นทหารแต่ไม่เคยได้อยู่บ้านอยู่เมืองล้วนตะเวนชายแดนแม่งทั้งชีวิตน่ะนี่เป็นอะไรก็เรามีหน้าที่แบบนั้นแต่รู้ข่าวมาแล้วเว้ยพระองค์ท่านจะพักราชการพวกเราคนละ5เดือนคนละ3เดือนเลยนะเฮ้ยจริงเหรอคิดไว้ยังว่ามึงจะไปเที่ยวไหนพักราชการคิดไว้ยังเอ้าคิดไว้ยังถ้าเรามีเวลาพักคิดไว้แล้วฉันจะกลับไปเที่ยวบ้านเอ้าไอ้ห่าไม่ไปเที่ยวที่อื่นนะไม่ไปเที่ยวต่างเมืองไปไปบ้านมึงบ้านมึงมีอะไรอ้าวบ้านฉันน่ะมีของดีคุณพลแซมของดีมีอะไรวะอ้าวบ้านฉันเนี่ยมีสวนผักผลไม้นานาชนิดหลายอย่างเลยบ้านมึงมีสวนผลไม้สวนผลไม้อ้าวแล้วๆๆ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 
นบ้านมึงมีเงาะป่ะโอ้โหมีเป็น10ไร่มีเงาะเป็น10ไร่อยากกินแอปเปิ้ลแล้วมึงจะถามทำไมเงาะเนี่ยถามเฉยๆไปกูขอไปเที่ยวบ้านมึงคนเถอะเดี๋ยวๆๆจะไปกินแอปเปิ้ลบ้านมึงกินเงาะด้วยไปดิอยากกินเงาะอยากกินแอปเปิ้ลเอ้ยเพื่อนไม่ยังไปไม่ได้วะไม่เอาเงาะกับแอปเปิ้ลกูกำลังออกดอกเอ้ากูยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ส้มมีป่ะส้มมีโอ้โหมีเป็น20 30ไร่ส้มมี20 30ไร่อื้ออยากกินทุเรียนแน่ทุเรียนก็มีเอางั้นไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปเถอะไปเถอะไปกินทุเรียนบ้านมึงเดี๋ยวยังไปไม่ได้ไม่ก็ทุเรียนกำลังออกดอกโอ้ยงั้นไปบ้านกูดีกว่าตะพันหินบ้านกูโอ้ยบ้านมึงมีอะไรดีวะบ้านกูมีอะไรที่ไม่เหมือนบ้านมึงหมาบ้านกูขาเท่าช้างโอ้ยอ้าวนี่เรื่องจริง4 0 5เอาเรื่องจริงด้วยจริงเหรอจริงดิหมาไม่กี่ขา4แล้วช้างไม่กี่ขา10อ่ะเท่ากันมั้ยช้างบ้านมึงมี2ขาเหรอสาวๆบ้านกูอายุ17 18แก้ผ้าโดดน้ำตูมๆอายุ25 26เดินกลางตลาดปวดท้องเหี่ยวถอดกางเกงเหี่ยวกลางตลาดอุ๊ปะสาวๆบ้านกูโหยอย่างงั้นไอ้แซมขอไปบ้านมึงมั้งไปบ้านกูเออมึงจะไปมั้ยเอ้าก็อยากไปดูสาวๆเดินแก้ผ้าไงวะเสียใจด้วยทำไมอ่ะสาวๆบ้านกูกำลังออกดอกเฮ้ยแม่กู70แล้วเขายังเรียกกันอีดอกอยู่เลยไปตะเวนชายแดนกันเถอะเพื่อนเนอะนั่นต้นอะไรดูใบของมันยาวยาเขาเรียกว่าต้นน้ำมะพร้าวเชิงเอ้ยถ้ามาจากสิงห์คาโปเดี๋ยวนี่มึงร้องตึกชั้น5เลยใจคอมึงจะให้กูขี้แตกหน้าเวทีแล้วใช่ไหมเป็นลิเกหรือเปล่าเล่ามึงอะไอลิเกชวาแม่งร้องไม่นึกถึงลิเกเสียงกลางเลยมึงต้องปีนต้นมะพร้าวร้องอะล่ะเอ้ากูตั้งด้วยกูเป็นคนดันทุลังสวงอยู่แล้วมึงลุยมานั่นน่ะต้นอะไรดูใบของมันยาวยาวเขาเรียกว่าต้นน้ำมะพร้าวเชิงเอ้ยถ้ามาจากสิงห์คาโปได้ด้วยส่วนยอดนั่นน่ะต้นอะไรดูใบของมันกวางกูเขาเรียกว่าต้นน่ะมะม่วงอ่ะเชิงเอ้ยถ้ามาจากสิงห์คาโปเฮ้ยไอ้ข้างในเกียมยาเสียงไว้ให้กูด้วยเฮ้ยไหนอันนั้นน่ะต้นอะไรดูใบละของมันกลมกลมเขาเรียกว่าต้นน่ะมะยมมาเชิงไงถ้ามาจากสิงห์คาโปกูร้องได้ยันแจ้งอ่ะแล้วนี่น่ะต้นอะไรดูใบละของมันยาวๆแล้วเว้าเว้าแหว่งแหว่งแล้วเรียกว่าต้นเขียวเลี้ยวเลี้ยวลู่ลู่อปูปูเปิดเปิดเปิดนิดเปิดหน่อยเปิดน้อยเปิดนิดเอาขาดนิดขาดหน่อยขาดน้อยขาดนิดเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยเลี้ยวน้อยเลี้ยวนิดอีกนิดอีกหน่อยอีกน้อยอีกนิดนั่นน่ะต้นอะไรเป็นโกงไหมมึงร้องขนาดนี้มึงเป็นโกงเถอะไอ้บันไหลสร้อยทำไมเล่ามึงไม่นึกถึงไอ้คนต่อหัวไอ้หน้ามึดทีละต้นกูยังคิดแทบไม่ทันมึงมาเยอะไงกูไปไงอ่ะอ้าวนะอยากรู้หลายต้นทั้งหมดถามทีละต้นนะพอดีคนลุกกลับบ้านหมดถามทีเดียวรวดเลยเพราะมาเย็นเขาบอกแล้วคนบ้านนี้ดูลิเกไวๆใช่มาเล่นยืดยาดอืดอาดแล้วมันลุกสะบัดตูดกลับบ้านหมดใช่แล้วเขาบอกว่าคนบ้านนี้ตาลึกตาลึกสงสัยจะจริงทำไมสังเกตแต่ละคนนั่งกันตาโบ๋โบ๋แบบนี้ขออีกเที่ยวไอ้ทิศเดี๋ยวกูไปจนได้กูขออีกเที่ยวได้นะกูไปกูได้นะนั่นน่ะต้นอะไรดูใบละของมันยาวๆแล้วว้าวว้าวแหว่งแหว่งและแดงแดงเขียวเขียวเลี้ยวเลี้ยวลู่ลู่เอาปูปูเปิดเปิดเอาเปิดนิดเปิดหน่อยเอาเปิดน้อยเปิดนิดเอาขาดนิดขาดหน่อยขาดน้อยขาดนิดเอาเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยเลี้ยวน้อยเลี้ยวนิดอีกนิดอีกหน่อยอีกน้อยอีกนิดนั่นน่ะต้นอะไรถนนน้อยหนาละบูตามังคุดนั่นละบุตรลำใหญ่นะมะเฟืองละมะไฟละมะกูดละมะนาวมะพร้าวต้มโอฟักแตงแตงโมละเชอะเอ้ยมาจากสิงห์คาโปไปเหนื่อยไปเลยครับกับทีมงานของร่วมดาวฉลองโฟโต้ครับเป็นการจับป้าจ๋าใจท้องเรื่องน้ำตาเมียหลวงครับ
ล่นที่ลงสีรัตนากูเป็นไม้มาหลายปีทำไมสีเลยมึงไงองค์หญิงใจเย็นๆดูลักษณะแล้วตัวเหี้ยจะเดินผ่านพี่น้องจ๋าว่าไงจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยสุดแล้วชื่ออะไรเนี่ยสุดแล้วอีกครั้งเนี่ยอีกครั้งสุดแล้วใครตั้งชื่อให้มึงเนี่ยทำไมอ่ะตั้งนี่ไม่ได้รู้สารล่างเลยอ้าวกูนี่ชื่อสุดสวยสวยที่สุดเลยในหมู่บ้านเนี้ยนี่หมายโอ้มึงสวยสุดแล้วชื่อสุดสวยมีชื่อเล่นด้วยนะชื่อเล่นอะไรอ่ะน้องควยชื่อทำไมอ่ะท่านเรียกรวมกันสุดสวยควยหรือจะควยสุดสวยมึงนี่เขาแน่เป็นใครเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยโอ้ยยังว่าแหละคนดีมีผีคุ้มด้วยมึงผีพ้องไอ้เด็กตายคู่กับแม่มึงแหละไอ้เวนอย่ามาวุ่นวายกับเด็กเสียธนชัยไม่ชอบลิเกฉลาเล่นไปลิเกครูบาเล่นไปกูรอรางวัลอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่ได้ลุยเจ๊ประภัยมาเมื่อไรเดี๋ยวค่อยปล่อยมุกอีกทีนึงมึงคิดดูเขาจะมาเหรอยืนเยอะซะขนาดเนี้ยออกเยอะซะขนาดเนี้ยจะภาพทำใจแล้วเฮียบอกกูนั่งอยู่ทุยอยากทราบไหมหนุ่นๆอุ้ยตายแล้วขอโทษลืมแนะนำแนะนำมานี่สามพระองค์ที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะเป็นใครเขามีนามว่าองค์หญิงยอดสร้อยยอดสร้อยชุดขาวสุริฉันชนทิชาโอ้โหอันเนี้ยองค์หยองเป็นคนคุ้มจริงยะโสนามสกุลโอหังทหารเอกแห่งดินแดนแขวนแสงอสูรสงครามเจอแม่นางทั้ง4อยากได้เป็นเมียโอ้โหไอ้หน้าวุ่นไอ้บันไลไส้ทำไมผู้หญิงเนี่ยเพศแม่เจอหน้าจะเอาทำเมียใช่ไอ้บันไลไส้นิสัยไม่ดีมึงเอาไหมและยำมึงเอาไหมเอาสิโดนหน้าลูเฮียทิ้งนงตะละนงนงนงนกเอี้ยงโคงมาจับหลังคาแม่นกเอี้ยงโคมาจับแม่ไอ้นี่เห็นเด็กไม่ได้จับแมวจับแมวเจ้าเรือจับเป่าเสือแม่มันอยู่เฉยๆทิ้งนกแต่ละนกแล้วกูก็ไม่อยากจะวิ่งซะด้วยแม่แม่มันเดาไม่น่าดีเลยนะมึงเนี่ยปล่อยมันไปไอ้จะให้เบาหวานขึ้นไอ้ที่ขายเนี่ยจับแมวจับแมวเจ้าเรือแม่จับเป่าเสือมาทันตาตัวน้องทำไรเนี่ยงามนักและพี่นึกรักจะเป็นหนักหนาความรักเธอปักราจะได้น้องมานั้นทำเมียทิ้งนงตะละนงนงนงละนงเอียงโค้งมาจับหลังคาไม่เอาอะจับแมวจับแมวแจวเรือจับเอาเสือไม่ยี่ผายกูเหนื่อยแล้วนะไอเวนนี่เป็นคนไม่ชอบจะเป็นหมาซะอีกแล้วเดี๋ยวจับมึงนอนบนหัวคันนาปั๊มเลยหัวกันลงไอ้ขวาเข้าไปดูไรหน้ามึงอย่าหนีช่วยคอยหนีไอ้เสียงคนร้องมีเรื่องไปแล้วเลยช่วยคอยหนีเฮ้ยเฮ้ยควายไอ้อีดอกว่ากูเป็นคาราบาวควายต่อยกูทำไมเนี่ยมึงช่วยดูสิทำไมอ่ะนี่ลิเกหรือโปเกมอนลิเกเนี่ยลิเกรวมดาวอะไรวะเนี่ยเกาเหลาเฮ้ยฉลาฉิบฉลาโฟเอสดอกออโต้รวมดาวฉลาโฟโต้เขามีแต่ลิเกวัยรุ่นไอ้ควายคัดมาในหุ่นเป๊ะๆอย่ามาด่ากูอย่างนี้ทำไมหัวหน้าเป็นพระฉันรับศีล5นะโยมเนี่ยต่อยมึงก็ห่มผ้าเหลืองแล้วมึงอ่ะเนี่ยมึงต่อยกูทำไมนี่มึงคนหรือเปล่าเนี่ยคนนะดิมั่นใจมั่นใจดิคนเหี้ยอะไรรูปร่างอย่างก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่กูคนอิ่มหนำสำราญเว้ยไอ้นู่นมันปั้มกูมาใครนายควายน่ะโอ้คณะเราควาย2ตัวมัน
ไอ้ไข่ยังมาอยู่อย่างงี้ไอ้ละสวัสดีเพื่อนไอ้บันไลใต้เอ้ยป้า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 โอ้ยนานเจอหายแล้วเพื่อนเอ้ยนานเจอกันไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ใช่พ่อแม่งตายหมดยังเอ้าฮะพ่อแม่งตายยังยังพ่อแม่งยังไม่ตายเอออาชีพหายกูก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ได้เลยเนี่ยมันใช่หรือไงอ่ะไอ้ลิเกรวมมิดไอ้หน้าส้นตีน2ฉากลืมมุกมึงไม่ต้องหัวเราะไอ้ชิบหายนี่เรียกตำรวจมาตรวจเยี่ยวซะดีมั้งมึงเนี่ยมาตรวจเจอทำไงไอ้พี่ชายอ้าวว่าไงน้องชายกูถามจริงอะทำไมมึงลิเกป่ะเนี่ยอ้าวลิเกดิลิเกส้นตีนแล้วไม่ดำดำอย่างนี้วะเนี่ยต้องขอโทษครับคนดูอาจจะสงสัยทำไมพวกเราดำขนาดนี้เพราะอะไรครับลิเกตะมันหินจะรู้ได้อย่างนี้ทุกคนไปเล่นที่ไหนก็จะบอกแล้วโอ้ยลิเกนครสวรรค์สวยสวยลิเกพิโลกล้อหล่อดูลิเกตะมันหินแต่ละคนเป็นไงครับดำดำมันจะไม่ดำยังไงควายเพราะอะไรแม่งกลางคืนเลยลิเกกลางวันทอดแหแล้วเห็นเขาทอดแหลิเกทอดแหมึงว่ากูลิเกทอดแหแล้วมึงล่ะกูก็ยืนซ้อนกุ้งอยู่ข้างหลังมึงชวนกูไปจังไอ้ของไอ้ระวังตะคงตะขบอะไรมึงเนี่ยกูลิเกทำมาหากินมึงนี่ทั้งสุดยอดไปหามันทีไม่มีเหี้ยอะไรไม่ทอดแหก็ดักหนูลิเกบ้านพ่องทอดแหได้เหี้ยไอ้ควายทอดแหก็ต้องได้ปลาได้นาสตีนกูไม่ได้ไปทอดเหี้ยแล้วเคยได้ไหมปลาได้ดิปลาอะไรปลาตีนมั้งไอ้ยี่หายกูทอดแม่งนั่งอยู่บนหัวไอ้ละทำไมมึงช่วยดูแม่ใหญ่สองคนนี้คนไหนอ่ะเขามาดูเราหรือเขามานั่งหลับมึงดูให้ดีแกไม่ต้องหันแกเองนั่นแหละตายแสดงว่าลิเกเล่นไม่ดีจะเป็นลมยังเป่ายันนัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่เอาไม่ไปเอาไงว่ามาเอาเงี้ยเอาไงว่าทายปัญหาดีกว่าอะไรนะเรามาทายปัญหากันดีกว่ากูเนี่ยตัวปัญหาเลยนั้นมีปัญหากับลิเกแต่มันหินก็เพราะกูเนี่ยนะมึงก็ตัวเขี้ยมึงยังจะเอาปัญหามาให้กูอีกเหรอไม่ได้เอามึงถามมาถามมาเอามึงว่าพระอะไรดังที่สุดเอ้าก็ที่มาเทศเมื่อกี้ไงอะไรอาจารย์เข็มเพชรพระอาจารย์เข็มเพชรไม่ใช่พระอาจารย์เฉลาพระอาจารย์เฉลาไม่ใช่พระพยอมไม่ใช่เอาแล้วพระอะไรดังที่สุดพระตีระฆังแม่งล้าวเลยออกข่าวแม่งทั่วประเทศกวนตีนนะมึงเนี่ยเอาแล้วพระอะไรคนมุงมากที่สุดพระอาจารย์เข็มเพชรไม่ใช่พระเฉลาไม่ใช่หลวงพ่อเงินไม่ใช่กูยอมไม่ควายกับพระตกหอระฆังแล้วทำไมถึงตกหอระฆังตีระฆังเพลินมึงดูนี่ไอ้ไข่อะไรละทำไมพระไม่ข้ามสะพานทำไมพระไม่ข้ามสะพานสะพานยังไม่เสร็จไม่ใช่ฝั่งนู้นไม่มีคนใส่บาตรไม่ใช่อ่ะแล้วทำไมพระถึงไม่ข้ามสะพานควายก็วัดอยู่เนี่ยเขาจะข้ามไปทำเหี้ยอะไรฝั่งโน้นไอ้ชิบานี่กวนตีนนะมึงเนี่ยอ้าวแล้วทำไมพระถึงข้ามสะพานญาติโยมรอใส่บาตรฝั่งโน้นไม่ใช่อะไรไอ้ควายเขาเดินเลยวัดตลาดไฟไหม้เพราะอะไรฮะตลาดไฟไหม้เพราะอะไรเผาเงินประกันไม่ใช่ไฟฟ้าระวงจรไม่ใช่อ้าวแล้วไฟไหม้ตลาดเพราะอะไรน้ำพริกมึงจะบ้าไอ้ควายตลาดไฟไหม้ไปเกี่ยวอะไรกับน้ำพริกเราไอ้ควายน้ำพริกเผาไอ้หน้าเหี้ยกูก็นึกไปถึงน้ำพริกไปหาหมอไอ้ควายไม่มีอะไรไข่น้ำพริกเหี้ยอะไรไปหาหมอน้ำพริกตาแดง เอาเดี๋ยวไอ้เล่าเนี่ยเล่าเนี่ยไอ้เด็กเหี้ยเคยเห็นช้างไหมเคยช้างตัวใหญ่ป่ะใหญ่อ้าวแล้วช้างเนี่ยน้ำหนักเยอะไหมเยอะช้างอะไรเบาอ่างงงงอ่างเหี้ยแล้วมันจะเบาได้ไงไอ้ไข่อ้าวไม่มีกูจะถามเหรอกูถามเนี่ยอ้าวกูยอมยอมไงอ้าฟังนะอ้าหึใหม่ดิโหไอ้เหี้ยพูดเรื่องเบาเอาเบาไปแล้วไอ้ไอ้เหี้ยมึงมาต่อกรกับกูเนี่ยมึงมีความรู้อะไรได้ไข่อย่างงั้นยังไม่หมดยังไม่หมดมีเหรอแขกเนี่ยผู้ชายเขาเรียกอะไรบังบังผู้หญิงแมะใช่ไหมกูไม่รู้ใช่ไหมผู้ชายเขาเรียกบังบังผู้หญิงเขาเรียกแม่อ้าวบังอะไรอยู่ในห้างง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 งบังชิบหายเลยงงงงกูยอมไอ้ควายบังไรเรื่องโอ้ยโอ้ยมึงนี่สรรหามาเล่นมดมดอะไรมองไม่เห็นอ้าวงงงงอ้าวมดคันไม่ใช่ยอมได้มดไปแล้วไอ้สัตว์เอาไปให้ลูกเลยจะกระเทยมึงพี่อาจำไว้ลูกแม่งลูกมึงก็ร้องอย่างก็บ่นได้หน้าเหี้ยค่อยๆไปมาแล้วมามึงมีความรู้อะไรมาทายกูเนี่ยอะไรมึงมีความรู้อะไรความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4มาจากไหนผมสัญจรจากดอนเจดีจังหวัดอ้าวนี่กอดไหลเป็นลูกเลยได้หน้าเหี้ยส
ุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าอาเทพเป็นลิเกคนซื่อชื่อไอ้ไข่แล้วก็มาเป็นเด็กที่ไหนอ่ะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนามาทำไมเสียงโชคชะตาหาใครมาหาพ่อมึงเลยหอยถามวุ่นวายแล้วพ่อมึงใครเล่าไอ้หินเป็นคนบ้านวังหินหัวใจมันเป็นหินนั่นละยิ่งกว่าหินหนักแม่มึงอ่ะอีเลียมนะอีเลียมอ่ะอีเลียมมันคงไม่ผลเข็มยาพ่อไว้โถเอ้ย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 แม่นึกว่าอะไรไอ้ควายมีแต่ควายควายควายทั้งนั้นน่ะก็มีแต่ควายควายควายทั้งนั้นไอ้เฮียเฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตาไม่โตเต่งตึงอ่ะตัวมันเตี้ยติดดินน่ะมันอาศัยอยู่ในดงพงป่าเลือกสวนในนาทำมาหากินว้าวเขาก็โกงไม่เป็นพลังเขาก็โกงไม่เป็นพลังกูไม่ทีบทำไมไม่ทีบแล้วในเรื่องไม่ต้องทีบกูแกงแม่ให้แม่งเต้นอยู่กูไม่ทีบดูดิไม่ใช่ตอบกูจะเป็นลมไม่ได้ใครกูไม่ทีบอย่าอ่ะยังไม่หมดมึงหมดหรือยังเล่นให้หมดแม่งเลยอีกละไหนๆเล่นป้ายนี้แล้วคิดจะมาครั้งเดียวใช่ไหมเฮ้ยมึงกับกูมุกเป็นร้อยมึงไม่ต้องกลัวแล้วไอ้เตี้ยไอ้สัตว์ไม่คิดจะช่วยกูเลยไงช่วยเหี้ยแหละกูไม่ได้มากับฉลาวกูมากับเสียธนชัยเออเนี่ยที่ผายมึงรู้ไหมกูจะหาน้ำแดงมาไหว้กูมารอยู่แล้วนะครับยืนไปกูมารแล้วอะไรกับอะไรอะไรลำดับไหมฮะลำดับลำดับโอ้ยทำไมถือว่าแม่เป็นลำเพลินไงล่ะมึงจะล้ำด่าพวกกูเหรอเอ้าไอ้ละมาดิมาดิมาเอาคนดูที่นี่เป็นกรรมการเสียงตบมือข้างไหนดังกว่าข้างนั้นชนะอ๋อล้ำทีละคนทีละคนมึงจะล้ำก่อนกูล้ำก่อนอ้าวเดี๋ยวกูเป็นโคศกให้จัดไปหาข้างนี้ก่อนมึงคิดจะช่วยเฮียอะไรกูไหมมึงอะเล่นไปเล่นไปเล่นไปตอนนี้ชมการล้ำดาบของดาวร้ายใจพระวีระน้อยดาวร้ายมาแรงแห่งเมืองพิษณุโลกเป็นดาวร้ายที่ไปเล่นที่ไหนคนดูรักที่นั่นแสดงที่ไหนผู้ชมชอบที่นั่นฝากได้ดาวร้ายวีระน้อยไว้ในง่ามตีนท่านสักคนง่ามใจมันหล่นง่ามตีนยันโป้หนีไปกวักมือเรียกทำไมไอ้ละกวักมือเรียกคุณว่าท่าลำเขาเป็นดาวร้ายคนเดียวในประเทศไทยที่เที่ยวกะหรี่ใช้บัตรอีออนคุณพ่อเขาเป็นสารวัตรอยู่จังหวัดพิษณุโลกโอ้โหพี่ชายเขาเป็นผู้หมวดอยู่จังหวัดพิจิตรโอ้โหคุณแม่เขาขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับขอโทษคุณแม่เขาเป็นกะหรี่อยู่ตีนตะพานชุมแสงครับว้า มึงจะโวยวายทำไมแม่มึงกับแม่กูอยู่ซองเดียวกันไอ้ควายอีกไม่เกิน5นาทีจะมีคนตาย1คนบนเวทีเราครับไอ้คนเป่าปีอ่ะครับด้วยมึงล้ำยืนให้ผายเป่าจนหูตาปิ่นหมดแล้วเล่นลิเกค่าตัวคืนละ 2,000 บาททุกวันนี้มีเงินเก็บธนาคารแล้ว160บาทมีสาภูมิ1หลังยังไม่มีเจ้าที่มีจักรยานมีแต่มีล้อก็ยังไม่มีโซ่เห็นมึงล้ำด่าแล้วกูอยากกลับไปตีตะโพนเลยหายหลอกล่อหลอกล่อไงหายเดี๋ยวก็ตาลายหมดชอบชอบไหนล่ะกูงงหมดแล้วไม่รู้ไหนหน้าไหนตีนเอาล้ำแล้วก็เนี่ยไม่ช่วยนั่งเฉยๆล้ำแล้วก็เนี่ยกูล้ำแล้วโอ้กูนึกว่าไปล้ำเองก็จะพาโอ้โหมีเสียงปรบมือด้วยเป็นไงล่ะเอ้ยกูดูแล้วพักพักมึงอะไปไม่หลอดแล้วล่ะทำไมหายมีผู้สนับสนุนไม่ถึง20คนอย่าเป็นนายกเลยเป็นอบจ.เธอมึงรู้ไหมอบจ.แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรออกบ้านโดนจวกไปมึงอ้าวเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วแค่นี้แค่นี้ชนะมึงแหตายลิเกพิโลกล้ำได้แค่นี้แค่นี้กูจะดูตะพานหินนี่ลิเกนักล้ำล้ำชายลูกทิพย์ล้ำติดแม่ตอแหลเดี๋ยว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 มึงอย่าเพิ่งตีอะไรอะไรมึงพูดไงนะกูบอกกูล้ำติดแม่อะไรนี่ยายใครตอแหลมึงอะไอ้ละไม่ถึงกูแม่กูจะตอแหลแต่แม่กูก็ไม่เคยได้กับพ่อมึงนะมึงรู้มั้งว่าแม่มึงอะกูเคยล้วงมาแล้วนะได้ใครล้วงตังวันเผาไอ้ฮาไอ้เนี่ยที่หลังนัดไอ้ชนไปขอรอบเถอะไอ้ลิเกกูรู้ว่ามึงไปได้ดังนั้นมึงไม่เป็นเพื่อนรักกูได้หรอก
ชมครับสุดยอดขอเสียงตบมือให้กับดาวตลกของคนรุ่นใหม่ไข่ทองคำสักครั้งครับการันตีโดยโรสมีเดียฝากไว้ในอ้อมใจอ้อมตาสักคนครับเป็นดาวตลกสุดยอดนะล่ะแม่มันชื่อยียีแม่มันชื่อยียีแม่มันชอบเล่นไพ่ตองโอ้ยเอาสักกระเด็นเห็นไหมกูบอกแล้วให้บอกล่วงหน้าจะได้เกียมโต๊ะพี่ใครฮะแกทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะไหนไม่เกรงใจเลยโอ้โหเออเฮ้ยดีเว้ยมีกุมารทองเอากลับบ้านได้ด้วยกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วมึงไปทำนี้ทำไมหาสงสารลิเกหัวถอกมั้งดิหัวถอกไอ้เตี้ยโอ้ยไอ้เจ๊เขี้ยคาซิโอไอ้นะเดี๋ยวก่อนโอ้ยหัวมึงถอกนานยังเนี่ยหัวอะไรนี่มึงเป็นน้องชายสุกเกษมมั้ยเนี่ยตายจังไรเนี่ยหัวล้านเนี่ยมึงเหมือนกูเลยมึงอ่ะอันนี้ไม่รอเดี๋ยวแต่งรอแต่งรอเดี๋ยวคนดูไม่ชอบแต่งรอไอ้เตี้ยลิเกมันลิเกมันต้องรอเมื่อกี้คุ้มมั้ยเนี่ยลิเกมันต้องรอทำไมรอเดี๋ยวคนดูลุกคนที่เนี่ยชอบลิเกรออ๋อต้องชอบรอป่ะไม่รอวะรอตรงไหนเนี่ยยังไม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่ไม่รออุ้ยอันนี้มันขี้เละวะอันนี้เหมือนเพชรเกษมนี่รูปร่างเพชรเออใส่เนี่ยเหมือนแสวงก็ยังไม่หล่อยังไม่หล่ออีกเหรอไม่หล่ออ้าวแล้วทำไงอ่ะคันเนี้ยอย่างเงี้ยหล่อไปมึงอยากไปได้ไปสองงงไอ้สัตว์งงเพิ่งมึงจำไว้ยังไม่ได้สู้เลยลืมเรื่องอะไรชิบหายเนี่ยสัตว์กูเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยดิอีของที่ไม่ได้นัดแล้วเล่นไหนหน้าสนใจมึงต้องสู้กับเพื่อนกูก่อนอย่างงงยังงงมึงต้องร้องลิเกต้องร้องมึงก็ฟันหน้ากูอย่าลิเกมักง่ายไอ้เฉลิมชัยเฉลิมชัยมาอะไรนักเฉลิมชัยแข็งหลอดร้องอาเจเล่รับร้องให้มันร้องกูไม่ยอมลิเกต้องเล่นให้ตามร้องร้องต้องร้องเข้าใจช่วยกูนะมึงไอ้สัตว์สู้เอาร้องร้องร้องสิร้องร้องแล้วอย่าทำน้องนุชทำไมไม่ร้องไอ้ชิบหายทำไมไม่ร้องชิบหายเลยเฮ้ยทำไมไม่ร้องเนี่ยร้องกันเองแล้วหมอผีทะเลาะกับกุมารเลยกูบอกให้ร้องไม่ร้องเนี่ยไอ้เขาไม่ใช่กุมารก็มึงเนี่ยออกฉากแรกกูรู้ว่าพระเอกไอ้ชิบหายโกงบอกพี่เป็นพระเอกออกกับพี่ถ้ารูปร่างไอ้เฮียนี่เป็นพระเอกกูก็ทำเครื่องไฟแล้วล่ะร้องกูต้องร้องไม่ให้ร้องไม่ยอมอย่าทำน้องนุชบอกให้อยู่สักนิดใครนอนทีวีเสียงวายนุชบ้านใหม่โทรมาบอกเล่นตรงไหนแล้วจะไปดูจะยินเสียงพระเอกถึงหน้าเลยเล่นใครแล้วเสียงมึงจะไป8โลเลยอย่าทำน้องนุชก็บอกให้อยู่สักนิดใครนอทีวีเสียงวายใครถูกทรมใครถูกทำร้ายใครมาทำร้ายเมลอนถ้าคิดมาเฟี้ยวประเดี๋ยวจะฟาวพี่ระจะเฝ้ากองฟอนสู้เอาอย่าให้เสียกูกูมาก็มึงทำอะไรมาเห็นเด็กๆไม่ได้เลยหรือไงร้ายทหารแปลกหน้าลิเกร้องเป็นอะไรตายไปหลายคนแล้วเหลือมันคนเดียวสืบทอดความบ้าร้ายทหารฮะแปลกหน้านี่มึงมาจากไหนละเมยข้ามาใครฮะว่าข้ากูว่ามันพูดเพราะกว่าเยอะเลยสงสารมือตะโพนมันร้องลิเกต้องร้องขาดจะวินเดี๋ยวจะสิ้นชีวามึงจะลอยลาเล่าร้อนฮือมึงจะฮือทำเฮียอะไรก็แสวงยังฮือได้แล้วเป็นเฮียแล้วกูจะฮือไม่ได้
เฮ้ยไอ้โกงยาดมอ่ะมึงจะมาล้อมลิเกดังเฮ้ยไอ้โกงยาดมอ่ะมึงจะมาล้อมลิเกดังไม่ว่าไอ้วายไม่ว่าไอ้วางถ้าไม่ว่าแสวงเป็นไงฮึเฮ้ยพระเอกไววองอ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องระแวงพ่อมึงไม่ใช่สาวแวงไม่ใช่สาววงใช่แล้วไม่ร้องก่อนยากก่อนไอ้เหี้ยก่อนร้องโจ๊กร้องถูกก็ไม่ขำได้ควายเดี๋ยวจะลอยละเหล่าร้อนกูไรไม่ตีป้าไม่มีเมตตาเดี๋ยวถูกระกูฆ่าตัดตอนเอาดาบมาเต้ไม่ช่วยเฮียอะไรกูเลยไอ้ลิเกไม่พบดาบชมการต่อสู้ของพระเอกใจพระวีระน้อยฮะพระเอกเหรอพระเอกผีไงเป็นพระเอกเฉพาะเรื่องที่มีผีเอ้าละกูเลยมึงสู้กับกุมารทองไปเหรอกูเลยกูไม่มีของมากูไม่ก่อเอามึงเข้ามาคนเนี้ยมันนัดกันมันนัดกันฟันหน้าไปเลยฟันหน้าไปเลยกูจะสั่งสอนมึงยังไงมันก็หนีไม่ได้เพราะกูจี้ไว้ให้แล้วเออนี่สรุปแล้วมึงกูจะใช้สรุปแล้วมึงมาก็ใครเนี่ยไม่รู้ข้างไหนชนะก็อยู่แม่งข้างนั้นแหละเอ้าเย็บแผลให้มันหน่อยเย็บแผลแผลมันแหกโอ้โหแหกบานเลยละเอ้ยโอ้แหกไม่พอยังแหกไม่พอยังมีบานอีกเนาะนะเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวใส่ยาใส่ยาละไอ้ฮะยามันไม่ออกเหลืองๆเฮ้ยเป็นไงไอ้ใครอะไรยาแม่งแน่นอนเอ้ามึงถามมันดิเจ้าของยาเนี่ยถามเลยเดี๋ยวกูเป็นแผลกูได้ไปซื้อมาใช้บ้างอ๋อไอ้เหี้ยว่าไงยาแม่งแน่นอนยิ่งกว่าทิ้งเจออีกแสบอ่ะยาอะไรอยากรู้ตรงๆเลยนะเยี่ยวกูคนอะไรชื่อไอ้เหี้ยเตี้ยไม่รู้ไอ้มึงเรียกกูนึกว่าชื่อไอ้เหี้ยไอ้จะขายที่กันเรียกกำกวมเรียกกำกวมมึงอยากให้เขารู้สิเตี้ยไอ้จะได้ล่อแม่งให้เลยเดี๋ยวหายมึงยังจะจำไว้ขนาดแม่มึงมันยังจะล่อมึงยังจะคบมันอีกนะพวกมึงกล้าฟันหน้าราชทูตลิ้นทองแห่งดินแดนแคว้นแสงอสูรกูจะไม่ฟันยังไงก็เรื่องมันไปอย่างนั้นมึงก็เล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยไอ้ใครอ้าวเล่าให้เขาฟังถ้าเขากลับหมดมึงเล่นให้ใครดูควายมึงก็ให้เขาระแวงไปอยู่กันเถอะโง่ให้เขาระแวงเรื่องมันจะไปยังไงมึงเล่าเขาก็กลับหมดติมึงกล้าฟันหน้าราชทูตลิ้นทองอย่างกูยะโสนามสกุลโอหังแห่งดินแดนแคว้นแสงอสูรฟังอีก7วันเตรียมรับศึกจากแสงอสูรจำไว้กูว่าเรียกตำรวจมาตรวจเยี่ยวเถอะไอ้เนี่ยไอ้ยะโสเรียกกูกลับด้วยกูกลับไม่ได้ต้องเรียกกูกุมารทองตาผ้ามานี่เออไอ้เนี่ยมีทั้งกุมารมีทั้งอัปปีไอ้สอนไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจมันมันบอกเราว่าไงมันบอกว่าอีก3วันมันจะยกกองทัพมามันจะยกทัพมาฆ่าพวกเราใช่ไม่ต้องไปกลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วเราเล่นที่นี่แค่คืนเดียวเลิกแล้วเราลื้อเวทีกับบ้านเรามันยกทัพมาก็ให้มันสู้กับเจ้าของโรงสีไปเถอะใช่แล้วเรื่องมันเกิดเพราะใครผู้หญิงต้องโทษผู้หญิงเว้ยใช่ถ้าผู้หญิงไม่ไปเล่นๆใส่มันไม่ไปให้ท่าใส่มันมันก็คงไม่ปั๊มหรอกนั่นน่ะสิคงจะไปยั่วมันนะดิจัดการมันถึงทนไม่ได้เดี๋ยวกูเองผมรักเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยแล้วมาตั้งนานหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยมาตั้งนานหลายปีวันนี้นึกขึ้นใจอยากเช่าโมไซค์แล้วไปเที่ยวแล้วก็บีฝรั่งแล้วก็ชอบใจอุ้ยมาเมืองไทยแล้วมีแต่ของดีๆเอ๊ะนี่นะมันตัวอะไรอ๋อมองไปอ๋อกะหรี่กะหรี่แม่มึงสิหล่อ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 ไม่เคยลองใครโคตรหล่อ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 โคตรพ่องโคตรพ่องโคตรพ่องโคตรแม่งเลยนี่ฮาตัวอยากว่ากูก่อนอ่ะเกออกไม่ทันครึ่งงัดคนพวกคนแม่กูออกมาหมดเอาล่ะเล่นขอล้อเล่นนิดหน่อยว่าไงอะไรอีแม่ค้าหนมคกมึงรู้ได้ไงมึงถึงเป็นคนแคะฮะกูเกิดปีน้ำน้อยเว้ยไอ้เวนทำไมมายืนทำไมใครอ่ะ
ไม่เคยถ่ายไงลิเกยืนอยู่ได้ไอเวรนี่ผ่านตากล้องซะแล้วมึงเนี่ยแทนที่จะถามว่ากูไงหมดตะพวกมึงเนี่ยมึงนัดก่อนเจที่หลังอ่ะเออพวกมึงนี่เรียนช่างตัดผ้ามาหรือเปล่าอะไรวะตัดมาตั้งแต่ไอ้ละมึงทำไมแม่งนึกว่าตั้งแต่เมื่อวานโดนตัดหมดเลยกูฮะตัดมุกตัดมุกขำไม่นานสนตีนขำทำไมพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเหรอเจอผู้ชายไปอะไรๆใส่เขาเขาไม่สอนมั้งไงพ่อแม่มึงอ่ะสอนกูก็ไม่จำไอ้ดองนี่เถียงมีเถียงขึ้นเถียงด้วยเจอผู้ชายแล้วก็ให้กระปั้มเจอผู้ชายแล้วก็ให้กระปั้มมึงกลัวจะหาผัวไม่ได้ไงนี่รูปร่างอย่างกูหาง่ายซะเมื่อไหร่ละผัวใช่พูดไปก็ถูกรูปร่างเฮี้ยงใช่ไม่มีใครมาเป็นผัวไม่ใครเป็นเมียมันหรอกมันไม่มีไอ้นามือตัวไหนมาเป็นผัวมันหรอกเออนอกจากกูนี่แหละวายกูไม่รู้จักมึงกลับไปแล้วมึงอ่ะกูไม่กลับอ่ะมึงจะพ่อกูอ่ะแล้วมึงเนี่ยเป็นแม่กูไงมึงจะเอาไงกูเนี่ยมึงก็อยู่ที่มึงจะให้กูเอายังไงอ่ะเอาอะไรแล้วแต่จะคิดแน่เหรอเฮ้ย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 นี่ทาลบเขาทำอะไรมึงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทะลึ่งไม่อยู่มึงแน่มึงเอากับกูใช่ไหมโอ้ยเอลซีจีโอ้ยเวนี่ซอยยิกเลยครับลิเกเล่นห้ามถ่ายรูปนะครับไม่ดีครับอย่าถ่ายรูปว่าอย่าถ่ายรูปมีการห้ามถ่ายแฟดลิเกกวนหีตาลิเกครับมึงยอมไหมมึงก็อย่าไปกับไม่กลับกูไม่กลับมึงไม่ใช่พ่อกูอ่ะจะเอากับกูไอ้ตี๋ทำอะไรเขาอ่ะกูกระชากคอเสื้อแม่ออกระชากคอเสื้อมึงจะเอากับกูไอ้ตี๋มึงเป็นไรกูชอบรู้กูถีบรออย่าก็จะเอาเรื่องที่แท้จะเอากูนี่เป็นไรซะไอ้ใครทำไมเตี้ยมึงจับน้องกูไหมทำไมน้องมึงจับไม่ได้โดนไม่ได้อ่ะแล้วแล้วแล้วอะไรอะไรเน่กูจะบอกมึงให้นมกูสองเต้านมสาววัยรุ่นห้ามจับโว้ยไหนนมวัยรุ่นนมกูอ๋อจะไปตีเขาตายเพราะนมมันเนอะทำไมไปเล่นนครสวรรค์สองคืนครับเลิกคืนแรกลิเกอาบน้ำอาบท่านอนก็สบายเออตีสี่ลูกก็เป็นแรงร้องแมงลันมุ้งเลยอ้าวทำไมถึงว้ายช่วยด้วยลิเกตื่นทั้งคณะนึกว่าใครขึ้นหามันครับที่ไหนได้กูเป็นไรมันนอนหัวนมติดล่องอ้าวแล้วทำไงอ่ะน่ะแม่งเวทีก็ตามกูต้องมุดเข้าไปเอาลิ้นไปเลียหัวนมให้มันโอ้แล้วที่ฟันห่างเนี่ยไม่ใช่หัวนมนะทำไมมีโปรตีนเรื่องจริงเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูเจอกูมึงหญิงกูถามที่จริงครับทำไมอีสองตัวเนี่ยน่ะขาตัว400จะไม่พูดสักคำเลยใช่ไหมไอ้ควายเขามาตามสคริปต์แม่งนี่ถ้าพูดผิดกูจะจับขีดพี่อีสองตัวนี้มึงครับงั้นมาเอาอะไรเนี่ยด่าไงด่าไงอ๋อแล้วไปมึงด่ายังกูอ่ะด่ากูด่าเสร็จแล้วใช่มั้ยแต่อย่าไปกระชากคอเสื้ออย่ากระชากพ่อมันดุจริงเหรอด่าเลยเฮ้ยใจเย็นๆกูเห็นรางวัลแล้วกูเห็นรางวัลทําไมเดินมาเป็นจักรยานเสียศูนย์อย่างนี้วะต่อคนเนี่ยครับจ้าขับรถหรือเมาตั้งแต่เย็นแล้วแกสุดยอดแต่คนนี้แผนสูงมากทําไมอ่ะมือส่งตังตามองนมเออรู้จริงก็แกกับชั้นทางเดียวกันน่ะค่ะ6คนค่ะ6คนกี่ร้อยกี่ร้อยเจ๊ปาไพเจ๊ปาไพฮะ 12,000 เดี๋ยวทําไม่ได้จะฟันให้คอขาดแกเดี๋ยวครับขอบคุณนะครับเจ๊ปาไพบอกเจ๊พี่มีเท่าไหร่มาสักทีเดียวแกไม่ต้องเดินหลายรอบแกเชื่อฉันเถอะขอบคุณครับขอบคุณเจ๊ปาไพนะครับแสดงว่าเจ้าภาพที่เนี่ยหาลิเกไม่บ่อยทำไมรู้ยังไงถ้าเจ้าภาพหาลิเกบ่อยจะแบงค์20เป็นกำมือเลยเขาไม่ค่อยได้หาถึงให้แบงค์ร้อยจัดการเลยพ่อผู้หญิงนี่แม่เอ้ยแม่เอ้ยเป็นลูกผู้หญิงแท้ๆฉไหนใหญ่เล่าถึงได้วิ่งแร่แห่กระเจิงไปอ้อยเหยื่อให้ผู้ชายเขาไล่ขับปั้มมาฮะถ้าไม่ช่วยเหลือเขาไว้อ่ะป่าเนี่ยคงเซ็นไอ้คนร้ายมันไปแล้วสันดานเสียอีกครั้งอะไรทางไหนคนละเรื่องอ้าวมึงพูดไว้ให้หมดคณะไหนมาเล่นมันได้ไม่มีชื่อโถรูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะยังจะไปอ่อยให้ผู้ชายเขาได้ขับปั้มโถไม่ได้ดูสารรูปเลยรูปร่างก็อ้วนเตี้ยก็เตี้ยเดี๋ยวสรุปแล้วจะใส่ชุดขาวอีกมึงด่าอีนี่แล้วมึงจวกอีนี่แน่ๆเค้าใส่เจ้าหึงกูอ่ะหึงหายหึงอ่ะแมงวันแดกขี้โถไม่มียางอายเป็นลูกผู้หญิงแท้ๆทำตัวไม่มีพ่อสอนไม่มีแม่สอนเชิญพูดจบหรือยังจบแล้วหันมามองดิน ี่คือที่มาของในท้องเรื่องปิ่นแก้วนางหงบ้าคนละเรื่องแล้วมึงอะหม่อมไม่รู้เรื่องจัดการน้องหญิงยอดสร้อย
ตัดสินกับหม่อมฉันสองคนตายไม่เท่าค่ะถึงได้พูดจากับเราแบบนี้ระวังหัวจะหลุดออกจากบ่าไม่รู้ตัวคือกับหม่อมฉันไม่รู้พระเจ้าค่ะโปรดประทานอภัยให้กับหม่อมฉันด้วยนะพระเจ้าค่ะอภัยเหรอพระเจ้าค่ะเมื่อกี้ยืนด่าแล้วช็อตหม่อมไม่รู้ว่าเลือกตั้งเดือนกุมภามันจะเป็นยังไงเนี่ยมึงหาเรื่องแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเลือกแล้วข้าวจะแพงขึ้นหรือจะถูกขึ้นมึงไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเขาเลยหม่อมตั้งใจแล้วจะไปปลูกหมากทำไมอ่ะเขาบอกข้าวยากหมากแพงขายหมากดีกว่าเออใช่ใช่ใช่องหญิงขายไปองหญิงโทษครั้งนี้ใหญ่หลวงขุนพลไกรสอนพระเจ้าค่ะพรุ่งนี้เวลาสามโมงเช้าขึ้นเฝ้าท้องพระองค์หลวงเจอแน่แซมโอ้โกงโอ้ยไปเอาหญิงแล้วถ้าพรุ่งนี้มีลิเกติดกัน5คณะมึงจะไปท้องพะโลงไหนนั่นน่ะสิเขาบอกให้ขึ้นเฝ้าท้องพะโลงโอ้หญิงรอด้วยหมอมันต้องรอด้วยรอด้วยเขาไม่เมตตาไอ้ตามนตรีนึงมาเล่นนึงที่นี่ถึงตายองค์หญิงเรียวแรงอ่อนล้าใช้ข้าแล้วไรเรียวแรงอ่อนล้าใช้ข้าแล้วไรแล้วคงต้องตายตัดตอนต้องคงต้องตายตัดตอนคอยดูฉากหน้าต้องลาหน้าในตามนตรีคงตายแน่นอนองค์หญิงจากจักรพรรดิการแสดงกันต่อไปครับชาต่อไปจากวรรณยายทองเรื่องน้ำตาเมียหลวงชาต่อไปนำพาและแฟนๆผู้ชมพบกับดาวยั่วดาวสวัสดิ์ฝ่ายหญิงครับดังเอกไร้ดาวยั่วกรีน้องแววหุยชะยาดานะครับเด็กสาววัย19ปีครับเจ้าของผลงานเพลงฟ้าแลบและเสียงเรียกจากสาวนาซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจแฟนเพลงครับติดตามและชมได้ในยูทูบพิมพ์ว่าแวววิชยดาครับประพันธ์งานเพลงฟ้าแลบและเสียงเพียกจากสาวนาวันนี้รับบทบาทเป็นดาวยั่วดาวสวัสดิ์ฝ่ายหญิงครับรับชมกันไปนะครับนั่งก็นึกยืนก็ยังนึกมีความรู้สึกฟุ้งซ่านเริ่มแล้วนะคะเริ่มตอนแหลแล้วนะแม่นะเป็นภารกิจกิจการมันให้วาดวันพิศวงจะแต่งไม่แต่งทำไมไม่แจ้งต่อหลอกลวงให้รอกเสียเวลาปัญหาสาหัสอยากตัดปัญหาตัดสิทธิ์ปรึกษาทิ้งตรงมันให้อัดอั้นพูดกันไม่ออกมันยอกน้ำจุกตะบองตองขุนพลยะโสมีพระคู่มันให้น้ำองค์ราชบุตรเสียงสา
แห่งเมืองอโศกราชผมเอาโดมาฝากอยากให้หญิงได้กินโดมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงลา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 ไอ้เฮ้ยโดนเองมึงเล่นหน้าเวทีอะไรหยาบคายหยาบคายยังไงองค์หญิงโดนี่หยาบไปละไม่หยาบนะโดเนี่ยโดอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยแต่นั่งนานเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยโดทอเขาเรียกว่าเด็กชายยังเบลเนี่ยดอยอเขาเรียกว่าเด็กหญิงอ๋อเรียกเด็กหญิงเดี๋ยวแล้วอย่างนั้นละแล้วว่าเขาเรียกดออะไรไอ้ที่หายไอ้นั่นน่ะดอเหี่ยวแล้วเฮ้ยถวายบังคมองค์หญิงก้าวกระหม่อมยโสเดินทางกลับจากเมืองอโศกราชแล้วพระพุทธทิยะเจ้าค่ะเจริญสุขเถอยโสยโสรับดีก้าวเราแปลกใจนะทุกครั้งที่ท่านขึ้นเฝ้าเราท่านจะต้องเงยหน้ามองเราแต่ทำไมครั้งนี้ท่านขึ้นเฝ้าเราทำไมท่านถึงก้มหน้าก้าวกระหม่อมอายองค์หญิงไหมอายอะไรท่านเป็นอะไรเงยหน้ามาเดี๋ยวนี้นี่ไงองค์หญิงฮะครับขอโทษทีครับรถครับบอใบไม้หอหีบ1551พิษณุโลกครับต้องขอโทษทีครับช่วยไปเหยียบสักนิดบอทอ1551ครับพิษณุโลกครับขอความกรุณาไปเหยียบสักนิดขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นเพราะคำสั่งขององค์หญิงให้ก้าวกระหม่อมเดินทางสู่เมืองอโศกราชสืบดูที่ว่าเหตุไฉนใหญ่กับเราองค์ราชบุตรเสียงสารถึงไม่ยกขันหมากมาแต่งงานกับองค์หญิงตอนนี้ที่ขันหมากไม่มาเป็นเพราะว่าตอนนี้ราชบุตรเสียงสารมีเมียแล้วสั่งให้ทหารฟันหน้าก้าวกระหม่อมไม่ยอมนี่เสด็จพี่เสียงสารมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ไหมได้ในเมื่อเสด็จพี่เสียงสารคิดจะลองดีกับเราองค์หญิงแสงโสมแห่งเมืองอสูรสงครามก็ได้งั้นเอาอย่างนี้ยาโสรับด้วยก้าววันนี้เป็นไงเป็นกันมีเรื่องแน่นอนสำหรับสองเมืองก็ต้องเกิดศึกเกิดสงครามจะให้ยาโสเป็นทัพหน้าและหญิงเป็นทัพหลังได้พี่ก้าวก็มั่มไปก่อนเดี๋ยวก็มองไปกับไอ้ยโสก่อนนะมันจะครับเมื่อก่อสงครามเขาทำให้คลั่งร้องสั่งเมื่อก่อสงครามเขาทำให้คลั่งร้องสั่งยโสเตรียมพลทหารถ้าฉันโมโหผู้มันทำทะเลลบลีฉากนี้พบบรรยากาศการแสดงนาฏีจากนุสราปัญญากุลครับวันนี้เป็นดารารับเชิญมาช่วยทีมงานของเฉลาโปรดโตครับกับยอดสร้อยข้าพเจ้าได้มั่นหมายธิดาต่างแคว้นเอาเขาไว้มีนามว่าแสงโสมมั่นมาตั้งนานแล้วแม่จะยังไม่ยกขันหมากไปแต่งก็เพราะราชโอรสเสียงสารไปร่ำเรียนวิชา
คนเป็นกองหญิงพรใดประเสริฐจะมีเรื่องไหมคะมีเรื่องจะมาคุยมีเรื่องอะไรเสด็จแม่หม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะเสด็จแม่ต้องช่วยหม่อมฉันนะเพคะไหนเล่าให้แม่ฟังซิเรื่องอะไรลูกคือว่าหญิงกับพี่สุดสวยจะไปเที่ยวอุทยานไปเจอคนร้ายเพคะเสด็จแม่แต่มีผู้ชายคนนึงช่วยหม่อมฉันไว้แต่หม่อมฉันก็คิดว่าจะเป็นคนดีพอช่วยหม่อมฉันก็กลับว่าหม่อมฉันต่อว่าเสียให้หายหม่อมฉันไม่ชอบนะเพคะคุณพลไกสอนเพคะจะด่าว่าเนี่ยฮะคุณพลไกสอนคุณพลไกสอนด่าว่าของหญิงจะใส่เสียให้หายแล้วตอนนี้ไกสอนอยู่ไหนกำลังมาแล้วมีอีกเรื่องนึงเพคะมีเรื่องอะไรต้องจัดการที่ของหญิงอีกทำไมไอแซมมันจับลมตัวไอแซมตายหัวขาดแน่ถ้ามึงไปด่าเขาอะไม่รู้ดีว่าด่าไม่รู้จักดูหน้าก่อนตัดสินด้วยนะเพคะถ้าเช่นนั้นมันมาแล้วเรื่องของยอดสร้อยเดี๋ยวแม่จัดการให้ไอ้แซมจับนมไปคะหม่อมฉันไกลแซมถวายบังคมด้วยพระเจ้าจะไม่ไกลทำไมแล้วไม่รู้เรื่องเลยองค์หญิงไม่ได้ด่าใครเลยอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จริงพระเจ้าค่ะไอ้แซมพระเจ้าค่ะคุณปวนใครสอนเดี๋ยวค่อยคุยกันมึงมันนี่สิพระเจ้าค่ะหม่อมไม่รู้เรื่องนะองค์หญิงหม่อมไม่รู้เรื่องเลยนะห้ามมันแล้วมันด่าน้องหญิงนะเรื่องอื่นยังพออภัยได้แล้วเรื่องอะไรพระอย่างที่เครื่องบอกแต่เรื่องที่มึงจับนมมีไข่แดง มึงจับหรือเปล่าจับหรือเปล่าจับพระเจ้าค่ะนั่นไงเห็นไหมองค์หญิงมันจับจริงๆอ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรไปอ่ะจับมาก็ไว้ยังเก่าหม่อมไปสลับหัวนมมันเหรอเออที่กูทูลองค์หญิงเพคะที่ทูลไม่ใช่อะไรมันจับอย่างเดียวแต่มันไม่ดูดเพคะแล้วเวลามันจับของหม่อมอ่ะอะไรไม่เห็นหม่อมมาพ้องของหญิงเลยอ่ะไม่เห็นหม่อมมาฟ้องกับแม่ของหญิงฟ้องใหม่อ่ะมันจับไม่จับเปล่ามันเป็นแบบด้วยของหญิงเอาไปว่าคดีนี้ยกฟ้องไปค่ะเห็นไหมสรุปแล้วมึงก็กลัวพอกันนี่เจ้ากันไปขอบพระคุณแต่เรื่องของหญิงหม่อมไม่เกี่ยวคุณพ่อใครสอนหม่อมไม่เกี่ยวเอาตัวรอดคนเดียวกูไม่เกี่ยวท่านเป็นทหารมานานแล้วพระเจ้าค่ะท่านรู้กับบินบ้านกับมิงเบือนใช่ไหมตายแน่เลยไอ้อีผู้ใดที่ดูถูกเหยียดหยามองค์พระมหากษัตริย์ไอ้อีผู้นั้นหัวจะต้องหลุดออกจากปากรู้พระเจ้าค่ะเอาแล้วเวลานายกทะเลาะกันนักข่าวไม่เห็นมีโทษเฮ้ยมันมาเรื่องของเขา มึงนี่ชอบเกลียวโยง โปรดอภัยให้ข้าหม่อมฉันด้วยพระเจ้าค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้อภัยไม่ได้รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นราชธิดาฉันเป็นสาวยังไม่มีพระสวามีเพราะฉะนั้นคำดูถูกมันเป็นการเหยียดย่ำหัวใจทหารออกฟ้าหญิงเตรียมต่อลงเตรียมต่อลงโอ้ยองหญิงต่อลงเลยเหรอเพคะใช่ใช่ตายแน่เลยองหญิงองฟ้าหญิงพระเจ้าค่ะขอเป็นโรงเย็นนะพระเจ้าค่ะต่อโรงราชพิธีโรงราชพิธีใช่ใครจะบวชพระเจ้าค่ะไอ้บ้าแต่งงานฮะแต่งงานนั่นสิงานแต่งมึงนี่สับสนหมดทุกเรื่องงานแต่งถ้าใครบวชแม่งบ้าอะไรแล้วมึงหม่อมไม่เอาโรงศพนะหญิงหม่อมจะเอาโรงสีไอ้ควายนี่จะเอาโรงสีเจ้าภาพเลยนะมึงเนี่ยมึงนี่มันไฝ่ศพจริงๆโอ้ผิดแค่นี้ตายเลยเหรอพระเจ้าค่ะตายเลยเหรอโรงราชพิธีน่าจะไปทีเจ้าสาวได้แก่ยอดสร้อยเจ้าสาวเจ้าเบารู้ไหมใครใครวะในเมืองนี้ไม่มีใครเหมาะสมมีเพียงกูคนเดียวทุยองจริงๆอ่ะองหญิงอ่ะสังเกตองหญิงสิยอดสร้อยสายตาเขามองมึงแต่นี่โป้ตีนหันมาทางกูแสดงว่าโดนตีนเต็มๆโดนยอดสร้อยมาเท่าไหร่โดนองใหญ่ทะลบเลยกูเป็นอะไรมึงเป็นอะไรไอ้แซมเดี๋ยวไอ้แซมอะไรที่มึงได้ทุกวันยังไม่พออย่างเงี้ยฮะมึงมีอะไรกับกูป่ะเนี่ยมึงมีอะไรกับกูมึงเคลียร์กูข้างหลังแล้วนะใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาจริงใครเป็นเจ้ากลับไปบ้านมึงเคลียร์กันเอาเองใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวยอดสร้อยพระเจ้าค่ะเจ้าบ่าวคือเจ้าค่ะคุณพลไกสอนฮะไหวไอ้ชิบหายมึงจะเฮ้ทำไมมึงไม่เฮ้กูไม่เอา
องหญิงไปเถอะค่ะก่อนอะไรก่อนกองทัพแสงสมบุกตีบ้านใหม่จะพังแล้วกำลังจะทะเลยไปถึงบางกระทุ่มแล้วพระเจ้าค่ะแสงสมยกทัพมาตีเมืองเราแล้วพระเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นฟังเราพระเจ้าค่ะคุณพลไกรสอนเป็นทัพหน้าพระเจ้าค่ะสำหรับเราจะเป็นทัพติดเอาท่านไปพระเจ้าค่ะไปเว้ยเราลุยเว้ยถึงคราได้เลิกให้เบิกทัพลีพลจรจับอาวุธมันหอกดาบและลาวก้าวทันเข้าประจันประจามิตรไม่คิดเกรงพวกเราลุยเว้ยพลหอกคือหอกโยนหอกกลับต่างขยับยับยองดูเหมาะเม้งพลกระบี่ถือกระบี่ที่นักเลงคลื่นเคลงโหลาเลือกสนานกรุงเดี๋ยวพบกับศิลปินอีกมากมายครับไม่ต้องกลัวเราทำการแสดงจนจบในท้องเรื่องแน่นอนเราเป็นทัพที่ยิ่งใหญ่สู้กับใครไม่เคยแพ้ยกทัพโยธาเวลาบ่ายยกทัพโยธาเวลาบ่ายขี่ควายถือควานและประจันหน้าปืนใหญ่ปืนกลขนเอามาสู้ไม่ได้แก้ผ้าหนีแม่งเลยผ่านประสบมาพบใครเงยเอิงเอ่ยใครรู้จักอยากเข้าไปทายทักเอิงเอิงเอ่ยกลัวมันทีบนะเดี๋ยวกูเคลียร์เองจะได้ร้องร้องระวังตัวนะเรานี่ลือคือทหารเงยเอิงเอ่ยผู้ชาญชัยยกทัพมาทำไมเอิงเอิงเอ่ยเดี๋ยวตายฟรีร้องไอ้ละร้องมาดูแม่ดูตัวมึงโอ๊ยลุยอ่ะอะไรของมึงไอ้ยิบหายไอ้ละร้องไอ้ละร้องแต่คุ้มไม่ทันมึงสักทีแม่งนี่เกย์คนละทีมไม่ให้กูเกิดมึงอ่ะเรื่องมึงอ่ะไอ้ละไหนบอกอีก3วันจะยกทัพมามึงมาไวเหลือเกินมาทำไมวะกูยกทัพมาครั้งนี้กูไม่ได้มาคนเดียวเว้ยกูเชื่อมากับใครกูมากับหญิงแสงสมไม่แสงสมมึงเนี่ยแยกน้ำใส่ถุงคงจะอร่อยนั่นแหละมึงเริ่มอีกแล้วนะมึงกับกูมันก็ไม่ต่างกันเลยมากับแสงสมอ่ะกูมากับเสือ11ตัวเชิญลงหญิงราคาคุณต่ำเหลือเกินเชิญลงหญิงเชิญลงหญิงรีเจนซี่มากับรีเจนซี่เว้ยถวายบังคมไปแค่เสด็จแม่แสงสมเจริญสุขทะลุนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเสด็จแม่ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเพคะแม่ทำอะไรเสด็จแม่ทำไมไม่บอกว่าเสด็จพี่เสียงสารมีเมียแล้วและแค่นั้นหม่อมฉันไม่ติดใจแต่ที่หม่อมฉันติดใจก็คือหม่อมฉันให้คนของหม่อมฉันมาสอบถามเรื่องงานมั่นงานหมายแต่เสด็จแม่กับให้ทหารฟันหน้าคนของหม่อมฉันกลับไปหมายความว่ายังไงเพคะมันไม่เป็นความจริงนะลูกและที่สำคัญที่สุดราชโอรสเสียงสารก็ยังไม่มีเมียเขาไปร่ำเรียนวิชาอยู่ที่สำนักครูดาใครบอกแสดงพี่มีเมียแล้วไม่มีไม่ไง
หมาตัวไหนบอกลูกไอ้หมาตัวนี้ไงไปคะลุยเลยลุยเลยโอ้ยเดี๋ยวกันไม่ต้องฟังเดี๋ยวก้าวกระบอกจะเข้ามาให้กันเราคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ก็ไม่ต้องคุยได้เลยฟ้าหญิงปล่อยให้เป็นหน้าที่ก้าวกระบอกพระเจ้าค่ะได้เลยคุณหญิงระวังตัวพระเจ้าค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะดูแลเองโอ้โหโอ้ยเราเก่งมากมึงมันยาวกว่ากูอ่ะยาวกว่ากูอ่ะมาดิมึงมาดิมึงหนีกูไปไหนหนีกูไปไหนเอาไปเอาจริงไม่ต้องล้อมทำไมถ้าจะสู้กับพวกเราทำไมซื้อบัตร50บาทมึงเข้ามาบ้านเมืองกูจะได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นใจเย็นๆนะลูกแสงโสมมอมเจ้าได้ยังไม่ฟังเสด็จแม่ก่อนถ้าเจ้าฟังความข้างเดียวองค์หญิงเอาอันนี้มันก็คงไปกันไม่รอดแต่แม่สัญญาว่าราชรถเสียงสันยังไม่มีเมียถ้าเช่นนั้นแม่ขอเวลา7ราตรีขอเวลา7ราตรีรู้ไหมคะหม่อมฉันเห็นคณะไหนคณะนั้นเมื่อเกิดศึกเกิดสงครามก็จะขอเวลา5วัน7วัน5ราตรี7ราตรีแต่คณะนี้หม่อมฉันไม่เล่นเพคะหม่อมฉันจะให้เวลาเสด็จแม่แค่8วันจิ8วันจิประสบการณ์น้อยทำไมจิเลยเบาไปหน่อยอ๋ออย่างนี้ถ้าประสบการณ์เยอะนะจิเดี๋ยวบับ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 เลยอย่างทัศนัยพวกนี้นะคิดถึงอีหนาเลยกูไอ้เหี้ยเอาเถอะขอเลื่อนขึ้นไปอีกพระเจ้าขอเลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนจาก8วันจิเป็นเท่าไหร่เป็น9วันอืดอืด9วันอืดอ๋อนี่ประสบการณ์เยอะนี่ไม่เปรี้ยวไม่เค็มเลยโอ้ไม่ไหวไม่ได้เสด็จแม่ไปคะพาไปได้8วันจิจิไอ้สอกูขอไปอยู่เมืองถ้าเสด็จแม่ไม่นำองค์ราชบุตรเสียงสันไปสู่ขอหม่อมฉันเมืองของเสด็จแม่และเมืองของหม่อมฉันได้เกิดศึกเกิดสงครามกันแน่และหม่อมฉันจะเผาเมืองเสด็จแม่ให้เละเป็นน้ำกองจำไว้นะไปคะ8วันจิจิ8วันจิจิบอกเจ้ามึง8วันจิจิบอกเจ้ามึงจิกับกูไหมมึงนี่สันดานไม่หาไม่เกิน3จิดังจวบเลยคุณพรไกรสอนเจ้าค่ะพร้อมด้วยเจ้าแซมพระเจ้าค่ะเดินทางสู่สำนักครูดาบพระเจ้าค่ะบอกกับราชโอรสเสียงสารให้เสด็จกลับโดยเร็วที่สุดได้พระเจ้าค่ะเฮ้ยงั้นแยกทางกันด้วยเพื่อนโชคดีโชคดีพระเจ้าเสียงสารเจ้าเอ่ยคำสั่งน้อมรับคำสั่งรีบออกจากวังดังว่าเมื่อเจ้ากำชับน้อมรับบัญชาไม่มัวลีลาหลับลือตาพ่องามคำตามคำตามราชบุตรเสียงสารกลับคืนสำหรับชาตินี้นะครับพาทุกท่านมาพบกับเพลงชนะพลยอดเพชรนะครับน้องเนยอารมณ์นาฏไวยคณองนะครับพร้อมด้วยนางเอกนะพี่นาฏไวยคณองนะครับ
ดาวพังพระฟ้าสูงเรียกเจ้าดาวรุ่งงามพริ้งเพริดเจิดจ้าอยู่ที่ใดสดใสตรึงใจติดตาตอนนี้เหมือนแฮรยาอยู่ดาราที่บนนภาไอ้ายอย่ายิ้มอยู่อันเจ้าชวนหวานซึ้งเอาคนนู้นเปรียบน้ำผึ้งเดือนห้าก็หาเทียมไม้สองเนเจ้างามคมคำสิงกระไรประดุดเนสายนางเอกไม่เอาไม่ยามชะมายตามองคนรักกันก็ต้องมอบความรักให้กันเป็นธรรมดาก็อิจฉาสิหนูไม่มีคู่เขาบ้างเลยอยากมีผัวแบบนี้มากหรอสวยแบบนี้ไม่มีคู่หรอไม่มีดิอ๋อรูปร่างอย่างนี้ไม่มีใครเอาหรอกปากเก่งก็นั่นนะสิมาด้วยกันเดี๋ยวจะมีเรื่องกันแล้วเนี่ยนี่พี่จักษุมาพูดคำหวานกับหญิงแบบนี้ทุกวันแอบไปพูดกับแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าพี่จักษุเนี่ยก็หวานเพียงแค่รัศมีคนเดียวเท่านั้นพี่จักษุสัญญาว่าสี่ห้องหัวใจของพี่เนี่ยจะมอบให้เพียงแค่รัศมีคนเดียวจะไม่แลเลยหญิงอื่นใดจริงหรือเปล่าพี่ถ้าพี่รักรัศมีแค่คนเดียวพี่รีบไปทำงานเก็บเงินมาขอรัศมีสิเราจะได้อยู่ด้วยกันก่อนจะไปทำงานจะไปเสียงสาเงินจะมาชวนเพื่อนขอรัศมีรัศมีจะคอยขอยืมเป็นผัววันหนึ่งได้ไหมโอ้โหเอาคนไหนมาใหม่แล้วเอาไหมอุ้ยคนนู้นก็ได้อยู่ไปเลยไปเลยมาของกำลังขาดเอาด้วยนี่มาทั้งทีจัดเอากลับบ้านให้ได้เลยกลับบ้านกันหนูไหมเดี๋ยวสับใส่ถุงกลับบ้านเลยโอ้โหรูปร่างอย่างนี้ถุงขาดแน่นอนเลยจะบอกให้ถ้าได้น้องหนูเป็นแฟนดีนะดียังไงอะไม่ต้องทำอะไรเลยจริงเหรอพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยน้องหนูก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอ้าว
แล้วสองคนเราทำไงอ่ะอดอยากตายหากันไปเอ้าทำไมอ่ะโอ้น่าถามจริงๆหน่อยเถอะทำไมคะทำไมอ่ะน่าตังหูเหรอตังหูค่ะกับข้าวอร่อยเดี๋ยวหนูจะเก็บใส่ปิ่นโตกลับบ้านนี่เดี๋ยวตั้งใจจะเอาตังหูเนี่ยมาใส่กับข้าวหรือใส่ผู้ชายกลับบ้านอีกข้างนึงใส่กับข้าวอีกข้างนึงอ่ะใส่ชายกลับบ้านเนี่ยปีพาดเอาทั้งคณะเลยนะโอ้โหรวมใจกันเลยของข้าดังเอ้ยไปนางสองคนช่างกิโลถึงขีดไหมเนี่ยฮะคะแนนหุ่นดีอดอยากสิ่งตักซุว่าไงเพื่อนเองนี่มัวมานั่งจูจีมายืนจูจีกันอยู่อย่างนั้นแหละรู้ไหมว่าตอนนี้ภายในเมืองนี่เกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือว่าตอนนี้กองทัพของหญิงแสงโสมพระคู่มั่นของราชบุตรเสียงสารได้ยกทัพโยธามาให้ตามหาองค์ราชบุตรเสียงสารเพื่อกลับไปอภิเษกสมรสแต่ถ้าหาว่าตามกลับไม่ได้แล้วก็มีหวังบ้านเมืองเนี่ยถูกเผาราบเป็นหน้ากองเป็นแน่นอนแสดงว่าตอนนี้กำลังเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นภายในเมืองใช่แล้วเพื่อนเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยจะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเร่งเดินทางไปหาราชบุตรเสียงสารด้วยกันดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราสองคนแยกทางกันดีกว่าพี่จ๋าพี่จักษุพี่รีบไปพี่รีบกลับมาหาดูแลตัวเองด้วยนะพี่พี่ให้คำมั่นสัญญากลับมาเมื่อไหร่อย่าลืมมาหารัศมีนะพี่นะรอพี่นะจะขออย่ามองผู้หญิงคนอื่นนะพี่จะรีบกลับมานะรีบกลับมานะมาแป๊บเดียวได้คู่แล้วไปกันเร็วไปไปแยกทางกันสำหรับฉากนี้จูมือสูงเกียรติธรรมดามีที่รักกันแฟนผู้ชมทุกท่านรับชมจากบทบาทงานการแสดงหน้าเวทีของพระเอกเพชรกล้าปัญญากุลหรือน้องแมนกระดาษปนี้เดินทางมาร่วมทำการแสดงกับทีมงานชาแนลโฟโต้นะฮะกระดาษขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้กับคณะทีมงานรวบรวมดาราศิลปินทั่วทุกภาคพื้นสถานที่ที่จะแสดงกันในค่ำคืนนี้ครับกลาดมีหนุ่มมนาดนายหนึ่งเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งความรู้สึกจึงเสียวซ่านความรักมาสมเหมือนหนุ่มรักสาวยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าไอ้แสนเราเหมือนไม้แก่ที่แลเห็นแก่นเริ่มเก่าน่าเป็นแก่นแข็งกาลแอบมีรักขุดสุดจะคิดฟ้าคงลิขิตเหนื่อยค่าแม่นุชนาฏที่เฝ้าปรารถนาละพันนภวรนภวรผ้าพรุพลานโอ้เจ้าอุษายอดมารสีงามดีสวยดีดื่มดำเฝ้าคิดถึงเขาทุกเช้าหรอมิกาเอ่ยคำกล่าวคานจะเอื้อมเด็ดเอาก็คงต้องอึ้งนึกกลัวเอื้อมไม่ถึงหมดค่าก็อุตส่าห์ตาหวานแม่ควันที่ว่าทำเรานอนนะภวาฝันหวานไม่มัวร้องนานคิดถึงสาวบ้านผมไม่ได้คือเจอหน้าเสียนานกลับไปหาอุษาจะดีกว่าWhat?
ไทยสงสารดีเจคนล้านนี้ยังไม่มีที่หมายอยากรู้จักฝากใจแม่ไกลไกลสวัสดีท่านดาวอีกทีครับมอบผลงานการแสดงให้กับแฟนเรียกจงรักดีเจครับผิดจริงไทยเหนือใต้กลางอีสานอนุรักษ์ศิลป์โบราณสืบลูกหลานไทยแลนด์ฝากลิเกรุ่นหลังไว้นี่ฟังใจแฟนตัวตายเจมาแทนอย่ามองผมแสนต่ำสามทะเบียนรถ7962ด้านหลังโรงลิเกขยับรถ ด้วยนะครับรถเจ้าภาพจะออกนะครับ7962ขยับรถ ด้วยนะครับหลังโรงลิเกนะครับดังแล้วไม่เลิกเริ่มรักเออเออดังแล้วไม่เลิกเริ่มรักชะตาแม่ชูชมอุปธรรมมีมองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกกล่อมโลกจนสุขล้นคุณค่าประชาชนจดจำจนสิ้นใจจากฟ้าข้าฟันมีน้ำใจให้ดีเจนะรอดวงจันทร์หวานใจส่องแสงเจิดจ้าชายตามองเจ้ใหม่อ่อนแฟนแสนอ่อนใจจะมีใครโอนสักคนมาดูใจดี
อีกพี่ประภัยผมให้พรสับพี่ให้ท่านเป็นเศรษฐีคงไม่นายลิเกน้องใหม่ที่ได้ตั้งใจมาเป็นยาโรยราเหลือล้นเจ้าภาพจ๋าอย่าเจ็บอย่าจนพี่ธนชัยจ๋าท่านอย่าเจ็บอย่าจนพี่ศรีประภัยจ๋าอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยล้นมากลายยังไงก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับกับทีมงานของชาลาวโฟโต้ผมก็เหมือนลูกเต้าพระชาลาวโฟโต้ดีเจก็เหมือนลูกเต้าครูบาชาลาวโฟโต้ท่านก็คอยอุ้มโออบอุ่นท่านปรารถนามาเพื่อนุนดีเจขอบคุณรักใครขอบคุณแม่ๆพี่และมองให้รวยเงินรวยทองอีกทีปีเก่าปีใหม่ขอให้มั่งมีให้ท่านเป็นเศรษฐีส่งท้ายแม่ดอกพิกุลแฟนๆคุณเก่งฝากชื่อดีเจดวงใจไอ้หนุ่มคนซื้อโอ้โหขอบคุณครับพี่ชายสุดหล่อขอบอ๋อขอบคุณเจ๊ที่ใจดีนะครับขอบคุณน้องสาวที่น่ารักที่มีน้องน้ำใจมอบให้นะครับให้มา200นะครับสำหรับเจ๊ก็ขอให้สะท้อนย้อนลอยถอยหลังกลับไปสัก 2,000 ล้านนะครับนะฮะกิจการท่าข้าวโรงสีของเรานะครับก็ขอให้นะฮะมีข้าวส่งออกต่างประเทศนะครับไม่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับเฮงๆๆตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณน้องสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับที่มีเราน้ำใจมอบให้จิตใจใสซื่อชื่อพาสิงเป็นห่วงน้องยิ่งร้องอยากเป็นห่วงน้องสาวเจ้าแต่นี่หายหน้ากันไปไหนหรือไปพอดรักกันเขาแล้วแต่เสียงสารมีแววดังว่านี่ก็สิทธิ์อีกคนที่คนคว้าไม่เคยเห็นมาใช่ไหมเราอยากรู้จริงจังดังวาจาสองคนหายหน้ากันจริงนี่หรือไปพอดรักเร็วรีผมก็ไม่รอรีเลวไรแม่ชอบมายอมชมเราใจเย็นแย็นละถ้าเราไม่ร้องไม่เล่นร่ำไรฉากนี้พบบทบาทการแสดงนักดนตรีจากพระเอกน้องบาสปิ่นเพชรจรัสกุลนะครับเป็นพระเอกหลานชายของอ
อนันต์ไหวขนองแม่ใจจับพระจ๋าชิปทีมงานของดวงดาวเราโฟโต้มาหลายภาคหลายจังหวัดครับช่วงตัวนี้ที่ทำต้องจบท้องเรื่องที่ดึกจริงๆครับกราบน้องพี่ไม่มีผิดพลาดฝากเธอน้องบ้านบินเพชรอยู่ในเกตหอมกรุ่นลิเกไทยในมาตรฐานหลานชายอันนั้นไหวขนองจะเล่นให้ถูกใจพี่น้องมาฟังเสียงร้องช่วยรุ่นงานท่านจะไม่ก่อยบ้าจะคอยอัปเกรดฝากชื่อปิ่นเพชรจรัสกุลนำราชบุตรเสียงสารทุกวันนี้ร่ำเรียนเพลงดาบเพลงทวนอยู่ที่สำนักดาบของพี่ครูภาสิงห์พี่ครูภาสิงห์ได้มีกฎเอาไว้สิทธิ์ในสำนักเพลงดาบห้ามรักกันเองแต่ใจของฉันทำใจไม่ได้ที่จะไม่หลงรักอุษาทุกวันเวลาเช้าค่ำจะแอบนัดอุษาไปที่หลังงานสำนักเพลงดาบเพื่อนั่งพูดจาพูดคุยกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนจะไปร้านซองไปหาอุตสาห์ก่อนจะดีกว่าตัวเราตั้งใจไม่ได้ช้าตั้งใจไม่วางน่าเป็นเลยเชียร์ใจไปเลยครับไม่รอช้าไม่ช้าจากนี้พบประบาดการแสดงด้านนาทีจากนางเอกน้องสายชลดาศิลปินในทีมงานของรวมดาวฉลาโฟโต้คำคืนนี้ครับมากมายหลายจังหวัดรวมกันบนเวทีเป็นลิเกในสังกัดของพระครูเข็มเพชรพร้อมด้วยครูบาฉลาโฟโต้สิ่งอุตสามีสิ่งโอสูเพราะแอบสมสู่ได้เสียงตกต้องเป็นเมียงเสียงสารเมื่อตามทุกพี่รู้คงถูกเกิดว่าพี่รู้เข้าอุตสาห์จะต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนช่างสวยจริงๆหญิงจ๋าจ้องหน้าอยู่นานเพ้อพำลำพันหนักหนาเธอว่าจะใช่มาย่อเจ้าเจ้าชูสินดีพี่อายไม่เคยจีบใคร
สาบานได้ไหมกับสาต้องให้สาบานใช่ไหมสาบานเลยสาบานได้เลยไม่เคยสักคราวน้องกลัวฝันฝ่าวพระเจ้าของหลอกน้องรับรองแน่นอนเชื่อคำพี่วอนพี่ว่าครัวสร้างมนทินครัวสิ้นศรัทธาอย่าเท้าทำไมครัวพี่จากลาครัวน้ำตาล่วงขอสักทีแก้มหอมไม่ยอมห่างหายไม่ให้เขาห่วงอายุจะป่านยังห่วงอีกเหรอแก้มน้องใส่ดีไม่มีด่างดวงท้อมัวยืนควงไม่หอมสักทีงั้นพี่ไม่ทวงขอหอมสองทีสองทีเลยองค์ราชบุตรเสียงสามสามพี่ครูนี่ทำอะไรกันข้าเป็นครูให้กฎของสิทธิ์ในสำนักดาบตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ให้รักษากฎสิทธิ์ในสำนักดาบของพี่ครูผาสิงทุกคนห้ามมีความรักใครในฐานะขันคู่สาวนี่ท่านกำลังทำอะไรพี่ครูครับจริงอยู่ที่พี่ครูตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพี่ครูได้ตั้งกฎเอาไว้ว่าสิทธิ์ในสำนักเพลงดาบห้ามรักใครชอบพอกันแต่ความรักมันไม่มีสิ่งอิดขั้นความรักมาไร้พรมแดนหาสนายใหญ่เล่าหญิงกับชายเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ท่านเป็นถึงปิยราชโอรสองค์ราชบุตรเสียงสารท่านน่าจะรู้กฎของพี่ครูหาสิงคนนี้ว่าเป็นอย่างไรกฎที่ข้าเคยมีความแข็งให้กับลูกศิษย์ทุกคนแต่ท่านกลับผิดกฎเองไม่เป็นไรเมื่อท่านไม่คิดจะเคารพเราแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านกับเราตัดขาดจากการเป็นครูมีสิทธิ์แล้วสำนักดาบแห่งพี่ครูผาสิงตรงนี้ไม่ต้อนรับสิทธิ์ของท่านเชิญท่านกลับสู่พระนครไปพี่ครูเข้าบ้านเจ็บใจนักเป็นหนักนาเป็นหนักนาตัวข้านี้จะตามนางมาเป็นลานีอุตส่าห์แฝงเราอุตส่าห์อุตส่าห์ตั้งท้องอยู่พี่กลัวนะไม่รู้เรื่องยังเสียงสารไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอุตส่าห์จะทำยังไงยิ่งนับวันท้องก็ยังแก่ขึ้นทุกวันอุตส่าห์จะอายคนเขาแค่ไหนอุตส่าห์อุตส่าห์เสียงสารอุตส่าห์ข้าอยู่ไม่ได้ถ้าพ่อไม่มีเจ้าอุตส่าห์ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่กลับไปอยู่ที่เมืองกับพี่พี่จะดูแลเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีแล้วพี่ครูล่ะปล่อยเขาแต่พี่ครูพาสิ่งจับได้พี่สัญญาว่าพี่จะพาอุตสาไปให้ได้ไปกับพี่พี่ครูนี่นะหรือการกระทำขององค์ราชบุตรเสียงสาที่ข้าไว้เนื้อเชื่อใจเป็นถึงปิยราชโอรสแต่กลับมาผิดกฎซะเองพายท่านเดินทางกลับสู่พระนคร
โดยที่ไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรแต่ความคิดของท่านก็ยังชั่วร้ายอยู่เสมอพี่ครูครับข้าเคยบอกแล้วว่าหญิงกับชายเป็นสิ่งที่คู่กันข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อุดขอเถอะครับในเมื่อคนทั้งสองคนรักกันอย่าปิดกั้นข้าทั้งสองคนเลยเมื่อท่านมีความรักกับน้องสาวเราสาผิดกฎของเราครูขาสิงไม่เป็นไรถ้าอยากได้ตัวอุษาไปหยิบมีดดาบขึ้นมาสู้กับพี่ครูถ้าเจ้าชนะพี่ครูขาสิงเจ้าถึงจะได้ตัวอุษากลับไปพี่ครูวันไหวผวายินเสียงพี่ครูร้องพาต้องนั่งผวาหดหูชีวิตพวกครูถูกรู้แล้วครับจะได้ดิ้นสินดับที่ได้สิทธิ์มยามครั้งยิ่งใหญ่นี่เสียงสารมยามครั้งยิ่งใหญ่ใช่ข้าเลวไรรับรู้ทางนู้นก็พี่ทางนี้ก็พวงน้ำตาของตัวไหลตกหมดปัญญาคราวยอดสูงจะไม่ขอสู้คู่ตัวข้าภายในอุราสถานจิตดับขึ้นมาอยากจะหนีหน้าเดินยังนั่งเคอะเคยฟังเขาคู่สิทธิ์สู้คู่หยิบมันดูขึ้นคืนเลยหยิบดาบคืนส่งมึงหยิบดาบสู้กูเหรอองค์ราชผู้ใช้ขาได้ข้าไม่ได้เมื่อไอ้สิทธิ์จะร้างคู่ก็เธอเลยองค์ราชบุตรเสียงขาท่านพี่คู่ข้าไม่ได้ทำเช่นนั้นท่านกำลังเข้าใจผิดการกระทำอย่างนี้เลวทรามต่ำช้าของไทยกับสามัญชนคนธรรมดาเปียราชโอรสเที่ยงท่านไม่คิดว่าจะใช้กิริยามารยาทแบบนี้ที่สุดเลยที่สุดที่พี่ของเรานะผมราชบุตรเสียงฟังหยุดนี่นะหยุดนี่รีบตามไปดูดีกว่าเท่าไหร่พ่อครูนี่กำลังจะทำอะไรกันพี่ครูถึงจะควบคุมสติตัวเองไม่ได้ถึงจะเข็นฆ่านี่คือราชบุตรเสียงสารผมราชบุตรเสียงสารท่านจะไปไหนเร่งเดินทางไปให้พ้นสายตาของข้าก่อนเดี๋ยวนี้พี่ครูนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่ครูถึงได้โวยวายใจร้อนอะไรขนาดนี้รู้ไหมว่าเป็นถึงราชบุตรเสียงสารเราควรจะให้เกียรติในยศถาบรรดาศักดิ์ของพระองค์ท่านบ้างข้ารู้แล้วว่าเป็นถึงปิยราชโอรสเป็นถึงสายเลือดเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันองค์ราชบุตรเสียงสารได้เสียกับอุษาน้องสาวของเราผิดกฎที่เราตั้งไว้เราเลยไม่ต้องการเจอหน้าช้าก่อนพี่ครูพี่ครูก็รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายย่อมเป็นสิ่งของที่คู่กันมาพี่ครูรู้ไหมว่าตอนนี้
ภายในเมืองได้เกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องอะไรตอนนี้องค์หญิงแสงโสมกีทากองทัพมาเพื่อที่จะทวงราชโอรสเสียงสารให้กลับไปเพื่อทำการอภิเษกสมรสภายในเมืองโดยให้เวลาเพียง7วันหากแม้นว่าราชบุตรเสียงสารไม่กลับไปแล้วก็บ้านเมืองของเราจะรุกเป็นทะเลเพลิงนี่เจ้าเป็นสำนักสิทธิ์ของพี่ครูหาสิงห์มาก่อนมาเตือนเรื่ององค์ราชบุตรเสียงสารข้าไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดในใจของข้าตอนนี้ถ้าเจอองค์ราชบุตรเสียงสารบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทางกลับมาสู่สำนักดาบของพี่ครูภาสิงห์แต่ตอนนี้บ้านเมืองของเรากำลังจะลุกเป็นไฟข้าไม่สนใจเพราะฉะนั้นเจ้าจะไปไหนก็เร่งเดินทางไปพ้นตาข้าอีกคนเถิดในเมื่อพี่ครูไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นทหารของพระองค์ท่านฉันปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้ฉันจะสู้ให้เต็มที่จะเป็นคนสู้รบปรบมือกับองค์แสงสมแล้วก็ฝากด้วยพอเจออุตสาหก็บอกไปทอนกลับมาเหยียบบ้านกูอีกอุษาอุษาจะมาได้ไงอุษาหนีมาพี่จะฆ่าอุษาเป็นความจริงนะอุษาเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นไปอยู่กับพี่พี่จะดูแลเจ้าด้วยชีวิตของพี่เองสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งอุษาพี่สัญญาไปอยู่กับพี่นะน้องกลับไปหาอุษาดีกว่าคิดถึงอุษาจังเลยใจท้องเรื่องน้ำตาไม่หลวงครับน้ำประเทียนเป็นเชียร์ใจครับจนกว่าจบท้องเรื่องครับไม่สายสาวผ้าสายอุษาเป็นไงบ้างอุษารู้สึกปวดขาเดินไม่ไหวแล้วจริงเซ่พี่เดินไปเลยว่าอุษาเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้เอางี้ถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราพักใต้ร่มไม้นี่ก่อนเมื่อเจ้าหายเหนื่อยค่อยเดินทางต่อกันแล้วกันก็ได้จ้ะเอ้ยงงงายสักว่าพาชีวิตลิขิตไว้รักยังฝ่ายใจยังฟิตจิตยังฟังอยากอยู่ใกล้ได้ประกบพบหน้ากันเดินรำพันฝันจนเพลินเจอแล้วใจต้นไม้นี้ที่ข้าเหนื่อยเคยทำนักเป็นต้นสักเหล่าปากสาอยู่อาศัยที่ประจำยามสัญจรผ่อนพักใจเอ๊ะนั่นใครใหญ่นั่งคู่อยู่สองคนหนุ่มขี้หนาวสาวบ้านไหนใครเราหนอหรือนี่พ่อมาพันผัวมัวเหตุผลต้องรู้ให้ได้ใช่สดับยอมสับประดนเงื้องพอได้ยนจนต้องหยุดสุดปัญญาโทษอุษาเจ้าแสนมีความรักกับอุษาระบบประสาทแทบขาดเป็นเสียงยืนสั่น
กันเสียงกระสาวเขาสิงวิ่งแซงเนื้อมาแย่งสาวยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าโศกสันเสียดายรักเรามาเผารักแหลกรักรมจมแหลกสลายรักมาหมดกำลังรักมาพังทลายเบื่อโลกโชคลายร้องลาลนี่เสียงสารส่งสีวันนี้ขอสับจะส่งท่านกลับบ้านเก่ามาแย่งดอกฟ้าที่รักข้าต้องเฝ้าดอกฟ้าที่ข้าเฝ้าใฝ่ฝันอารมณ์ของข้าบ้าคลั่งใครก็ห้ามไม่ฟังโดดฟันจะอยู่ไปไหนช้าก่อนเจ้าสายจะทำอะไรเนี่ยเอ้าเอ็งทำแบบนี้เอ็งมีความผิดแล้วหรือเปล่าไอ้สองห้ามกูทำไมวะยายคิดกับกอกบอกแพ้กล้านี่กี่โมงแล้วฮะทุ่มเข้าไปแล้วจะหวานอีกเหรอว่าอย่างไรยายทำกับกอกบอกแพ้กล้าให้ฟังเราตามนตรีด้วยเหตุไฉนอะไรกันนี่น่าจงเอ่ยว่าจริงสินั้นจะทำอะไรอย่าใจร้อนทำไมวะแม่ให้เองหยุดก่อนคุยกันเดี๋ยวก่อนไอ้สอนเอ็งทำอะไรเอ็งรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะกูจะทำอะไรก็ไม่เห็นหรอทำไมวะองค์ราชบุตรเสียงสารแย่งอุสาแฟนกูอะไรนะองค์ราชบุตรเสียงสารนั่นแย่งอุสาแฟนกูเขาแย่งอุสาแฟนมึงก็ใช่นะสิเนี่ยไอ้แสนอย่าว่ากูอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะมึงบอกว่าอุสาแฟนมึงแล้วมึงถามอุสาเขาหรือยังว่าเขารักมึงหรือเปล่ามึงปรบมือข้างเดียวมันดังไม่ได้หรอกเพื่อนเอ้ยกูเหรอกูก็ไม่เคยเลยอุตส่าห์ไม่เคยบอกรักกูเลยนี่รักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนุ่มมึงทำแบบเนี้ยมึงคิดจะฆ่าองค์ราชบุตรเสียงสารความผิดของมึงน่ะมหันต์นักถึงกับคอขาดเลยนะเว้ยเพื่อนคอขาดเลยเหรอวะใช่เฮ้ยเพื่อนขอบใจมากถ้ามึงไม่มาเตือนสติกูคงต้องทำแบบนั้นไปเป็นแน่แท้เอาอย่างนี้เพื่อนว่าอย่างไรรูปร่างหน้าตาของมึงก็ดีสาวๆที่นี่เขาก็เยอะแม่หมายเขาก็มีมึงทำไมไม่ลองมองเขาวะฮะทำไมวะถ้ามองเนี่ยเขาจะเอากูเหรอวะเฮ้ไม่เอาวะนี่มึงจะพูดทำไมเนี่ยใครสอนเราเล่นเราเล่นมึงนี่เนาะไอ้แสนว่าอย่างไรเพื่อนคือว่าตอนนี้ภายในเมืองของราชบุตรเสียงสารเกิดเรื่องพระคู่มั่นให้นำมาแสงโสมกีทากองทัพมาเพื่อจะอภิเษกสมรสกับราชบุตรเสียงสารถ้าหากว่าราชบุตรเสียงสารไม่กลับภายในเมืองภายใน7วัน8วันแสงโสมเองนั้นจะบุกขยี้ตีแห่งเมืองของราชบุตรเสียงสารให้ราบเป็นหน้ากองจริงเหรอเพื่อนเรื่องนี้ฉันเลยต้องมาตามราชบุตรเสียงสารกลับสู่บ้านเมืองไอ้เรื่องที่แกโกรธเคืองเอาไว้ก่อนนะเพื่อนไม่มีปัญหาณตอนนี้เรื่องไปกราบทูลเถิดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เอาเข้าอย่าลืมนะเว้ยไอ้แสนว่าอย่างไรผู้หญิงที่เนี่ยสาวแก่แม่ไม้เนี่ยเขาเยอะแยะมากมายเลยทำไมวะเขาเอากูเหรอวะเขาไม่เอามึงหรอกนี่หยอกกูตลอดเลยกำลังหลับเลยส่งได้โปรดพระเจ้าค่ะองค์ราชบุตรเสียงสารตื่นเถิดพระเจ้าค่ะไอ้สองขอบพระคุณพระเจ้าค่ะมาได้ยังไงคือกระหม่อมชั้นไกลสอนมาในวันนี้กระหม่อมชั้นมีเรื่องร้ายภายในเมืองที่จะมากราบทูลกับพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะสิ่งหนึ่งประการใดคือว่าตอนนี้
กองทัพขององค์หญิงแสงโสมพระคู่มั่นของพระองค์ท่านได้กีตาร์ของทัพมาเพื่อที่จะมาอภิเษกสมรสกับพระองค์ท่านราชบุตรเสียงสารแต่ถ้าหากว่าท่านราชบุตรเสียงสารไม่กลับไปอภิเษกสมรสแสงโสมดำรัสเอาไว้ว่าจะบุกขยี้ตีเมืองของพระองค์ท่านให้ราบคาบเป็นหน้ากองคุณพระช่วยแม้แต่เด็กพระเนเทนชีก็จะไม่ละเว้นพระเจ้าค่ะเอาละไกสอนข้าขอบใจเจ้ามากที่นำข่าวเรื่องนี้มาบอกกับข้าขวานเจ้าให้รีบกลับพระนครไปซะก่อนข้าจะตามไปบอกกับยอดสร้อยว่าอีกไม่นานข้าจะรีบตามเข้าไปรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะไอ้แสนถวายพระโคพระยาองค์ราชบุตรเสียงสารเจ้าก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันพระยาพอดีว่าก้าวกระหม่อมเนี่ยเดินมาพอดีพี่ค่ะคงได้ยินเมื่อสักครู่หมดแล้วสินะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระองค์พี่ค่ะก้าวกระหม่อมเองเนี่ยได้ยินเต็มสองหูแล้วพี่ค่ะแต่ว่าพระองค์จะทำยังไงดีพี่ค่ะตอนนี้บ้านเมืองต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวฉันจะนำอุตสาห์ไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ข้ามีงานให้เองทำหนึ่งฉันจะทำได้หรือเปล่าจะกี่เรื่องก็ขอให้พระองค์นะทรงตัดมาเลยพี่ค่ะสิ่งที่ข้าต้องการไม่เหนือบากกว่าแรงข้าขอฝากอุตสาห์ไว้กับเจ้าแต่มีข้อแม้นั่งดูได้อย่างเดียวห้ามแตะเนื้อต้องตัวอุตสาห์ถ้าหากว่ามึงผิดคำมั่นสัญญาต่อกูมึงกับกูได้เห็นดีกันแน่น้อมรับพระองค์ดูมาถึงก็โดนใช้เลยแล้วจะสั่งให้เราเฝ้าทำไมให้ดูอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้เลยอุตส่าห์ชาตินี้พี่แสนเองก็คงเกิดมาจะได้เพียงได้มองอุตส่าห์คงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้คู่เคียงกับอุตส่าห์หรอกนะโอ๊ยเอาฉันขอโทษไม่เป็นอะไรเราอุตส่าห์พี่นั่งตรงนี้ก่อนสินะได้จ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันตกใจฉันเห็นพี่มาจ้องหน้าฉันน่ะอ๋อไม่ต้องตกใจไปหรอกเอ้าราชโอรสเสียงสารไปไหนจ๊ะราชโอรสเสียงสารเหรอใช่คือว่าเขาไปทำธุระเดี๋ยวเขาจะกลับมาพี่แสนพี่รู้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้นะอุตสาห์นอกจากพี่แล้วพี่ชายและอุตสาห์ก็เหมือนตัวคนเดียวอุตส่าห์ไม่มีใครเลยก็มีแต่เพียงพี่เนี่ยนะเป็นพี่ที่แสนดีของอุตส่าห์เสมอพี่ไม่เคยโกหกอุตส่าห์เลยตั้งแต่เล็กจนโตอุตส่าห์อยากรู้ว่าราชโอรสเสียงสารไปไหนอะจ๊ะองค์ราชบุตรเสียงสารน่ะเหรอจ้ะเข้าไปทำธุระภายในเมืองนี่เขาก็กลับมามันเป็นธุระด่วนนะอุตส่าห์ธุระอะไรพี่บอกฉันหน่อยได้ไหมอุตส่าห์จะสัญญานะจะฉันรู้ฉันจะอยู่เฉยอุตส่าห์อุตส่าห์จะถามอะไรมากเนี่ยนะตอนนี้องค์ราชบุตรเสียงสารไปแต่งงานภายในเมืองเอ้าอุตส่าห์ไม่อะไรร้องไห้เนี่ยอยู่ๆก็ร้องไห้เป็นอะไรเนี่ยฮะพี่แสนว่าอย่างไรฉันมีของขวัญให้พี่นะมีของขวัญให้พี่ด้วยใช่ฉันมีของขวัญให้พี่ของขวัญตอบแทนที่พี่นะดีกับฉันแล้วก็คอยบอกฉันทุกเรื่องเลยเมื่อกี้นี้พี่พูดอะไรไปเหรอพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ไม่ได้พูดเหรอไม่ได้พูดเลยแต่อยากให้รางวัลอยากให้รางวัลพี่อ๋อได้เลยจ้ะพี่หลับตาก่อนนะเดี๋ยวฉันให้ได้เลยหลับตาเลยนะฉันจะให้แล้วโอ๊ยนี่ไงรางวัลพี่ฉันเกลียดพี่ที่สุดที่ปล่อยราชโอรสเสียงสารไปแต่งงานฉันจะตาผัวฉันเอ้าอุตส่าห์เอาใครบอกอุตส่าห์ว่าน้ำปากดีจริงๆเลยแม่อุตส่าห์รอพี่ก่อนใจทองเรื่องน้ำตาเมหลวงแม่จ๋าจ๋าป้าจ๋านั่งเป็นเชียงใจไปเรื่อยๆครับกับทีมงานรวมดาวชาลาฟโฟโต้ชาบ้างไว้บ้างเป็นบางวักบางตอนครับแม่จ๋าหยุดตายตายออกมาทีละข้าอย่างเดียวอมยิงในเมื่อราชบุตรเสียงสารยังไม่ยอมแต่งงานเพราะฉะนั้นก้าวกระหม่อมจะฆ่าย
ยาไฟแล้วเดี๋ยวไหมคะได้โปรดพระเจ้าเทพโพธิ์ตอนนี้ราชบุตรเสียงสารเสด็จกลับมาแล้วราชบุตรเสียงสารเสด็จแล้วเชิญองค์หญิงตรงนี้เรียกคนกระเถิบมาดูพวกเราเนี่ยกูบอกแล้วที่นี่ห้าทุ่มจอมกษัตริย์มีแล้วก็ต้มออกลิ้นทักเด้ทักเด้เฮ้ยจอมกษัตริย์มัดกระสอบพ่อฉันเป็นนะผีปอบว่าแม่ฉันเป็นนะกระใสมีกระใสกระสือดิกระสือ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 ไอ้ฉันนิสัยแล้วมันเสียทำไมทุกวันได้เมียใช้มือเดี๋ยวกูแดกก้าวกระหม่อมยะโสถวายบังคมองค์ราชบุตรเสียงสารด้วยจันเลยโอ้โหไอ้โซ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 ฟ้าเย็นในเมื่อมาได้โปรดตอนนี้ราชบุตรกลับมาอีกแล้วราชบุตรมาอีกแล้วนั่งนั่งองค์หญิงนั่งทรงสีไม่ใช่มัดกระสอบแพ้ฮะเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วพระคอยปกครองหัวสวมขี้มาเป็นเวลีลาว่าเป็นเวลานาเลียหลายหลายต้องมาทะเลาะหากับนอนเสียจนพระอ่อนมหาชัยถวายบังคมฝ่าบาทด้วยพี่เอพี่เอไอ้เจ็บมึงพี่เอพี่เอย่าสารจับตัวย่าใส่ได้ปุ๊บเสียงสารกลับมาอีกแล้วเอาละอีทีนี้ต้องฟันในหัวหลุดเลยย่าสงจริงเดี๋ยวก้าวก็มองเองก้าวกระหม่อมนามว่ายะโสทหารเอกแห่งดินแดนแขวนแสงอสูรสงครามต้องกราบประทานอภัยฝ่าบาทด้วยพระพุทธเจ้ายะโสความมีความไม้ไม้จะบั่นคอแล้วมันยังไงมีเหตุผลมั้ยก่อนที่พระองค์ราชบุตรเสียงสารจะเสด็จสู่รัตนบัลลังก์หลวงแห่งนี้มีทหารของพระองค์
รอก9กระหม่อมถึง2ครั้งขึ้นมาบนรัตนบัลลังก์หลวงแทนพระองค์เป็นความจริงเหรอมันชื่อไอ้แคมมันชื่ออะไรนะไอ้แคมไอ้แซมหรือเปล่าอ่ะนั่นๆไอ้แซมไอ้แซมอะไรนั่นเรียกมันมาสิไอ้แซมไอ้แซมเฮ้ยพวกเราแซมเฮ้ยไอ้พวกคนไหนไข่หมดตัวแล้วไปปูเสือนั่งดูพวกคุณด้วยวะช่วยให้กำลังใจตัวคุณหน่อยเถอะไอ้ซอไอ้ซอฮะมึงเดินไปดูดิทำไมดูเลยจะภาพนอนยังเอ้ยยังเฮียเขาก็จะภาพยังไม่นอนไงฮะเอ้ยเลิกไม่ได้เล่นพิโลกอย่างนี้เนี่ยถวายบังคมพระเจ้าข้าองค์เสียงสารไอ้แซนพระเจ้าข้ามึงมานี่สิมาแล้วพระเจ้าข้าเขาบอกว่ามึงปลอมตัวเป็นกูเนี่ยจริงหรือเปล่าเอ้าอันนี้เรื่องจริงหม่อมฉันไม่เคยโกหกใครปลอมตัวไปโบกมาเรื่องจริงพระเจ้าค่ะมึงเพราะอะไรถึงปลอมตัวเป็นกูหวังดีหวังดียังไงอ่ะพระองค์เป็นเจ้าเป็นผู้ครองเมืองรู้ตัวไหมมีคนรักเราไหมมีคนเกลียดเราไหมก็ไม่รู้ตัวใช่ของมึงแล้วสังเกตให้ดีตอนเนี้ยนนไอ้นนทหารต่างเมืองมันไม่ใช่ทหารเมืองเราก็ใช่เลยสิมันเป็นถึงหมวดแล้วยังไงหมวดตำรวจไอ้ทิพยศมันมันแปลว่าอะไรเป็นก็เป็นตำรวจไงพระเจ้าค่ะปีหน้ายศมันจะเลื่อนจากหมวดตำรวจเป็นไรเป็นพญาพญาอะไรพญากระไปโลกนั่งแต่งหน้ากระไปบานเลยมึงอะกลับได้ไหมยังไม่กลับยังเลิกไม่ได้พระเจ้าค่ะเลิกแล้วค่อยกลับหมายถึงว่าหวนกลับได้ไหมเกิดไอ้ตัวนี้มันเกลียดพระองค์อะมันแอบเอาระบาดระบาดรับกูไว้เลยรับกูไว้มันแอบเอาระบาดไว้ตั้งบรรลุระเบิดใต้บัลลังก์มึงกล้าก็โมโหไอ้เปิดโพงลำมาปั๊บอีจ่าเถ่งจ่าได้จริงเถ่งจริงได้จ่าเถ่งจ่าได้จริงเถ่งจริงนั่งบรรลุงปั๊บบรรลังมันกดระเบิดตุ้มตายไหมเออจริงเขามึงอยู่ตายขอบใจมึงมากหวังดีปลอมตัวเป็นพระองค์ลำมาเนี่ยมึงแสดงว่ามึงรักกูมึงต้องตายก่อนรักพระองค์มากเอาอย่างนี้นอนกับหม่อมทั้งคืนไหมจะมานอนอะไรกับมึงเอ้าก็รักกันต้องนอนด้วยกันจะบ้าหรือเปล่ากูนอนเองก็ได้กูโตแล้วกูนอนคนเดียวได้ไม่รู้เป็นไรหาชอบลิเกต่างถิ่นว่าอร่อยดิอย่าหลวมตัวเลยว่าผู้ชายด้วยกันน่าเกลียดมันหลวมตัวเดี๋ยวมันหาไปคณะมันนั่นแหละอ้าวกูกลัวที่ไหนอ่อชีวิตกูตดขี้แตกมาหลายรอบแล้วอีวะนุ่นนุ่นคุมันพระองค์นุ่นพระองค์ตอนนี้ก้าวก็มองไม่ได้มาคนเดียวมากับพระคุมันของพระองค์นามว่าแสงสมมันเนี่ยผมหน้าหน้ามึงเนี่ยถ้าไม่แต่งก็ไม่น่าเกลียดนั่นแหละชื่อว่าอะไรนะแสงสมถึงว่าลิเกเมาทั้งคืนเลยมาเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเพราะอีสองปวดนี่นี่ตอนนี้พระคุมันอยู่บนบัลลังก์แล้วไหมเชิญมาแล้วเหรอมาแล้วถวายบังคมเพชรคัสเสด็จพี่ทำไมว่าไอ้ตำทะลุว่าวายอย่างงี้กูเป็นเสียงสารเองทั้งกระดิ่งแสงเขาเรียกนกเขาเสียงสารแสงสมเขาเรียกนกเขาหายนกฮูกตื่นพี่อยากจะรู้เกินแค่เพียงเรื่องแต่งงานต้องยกกองทัพเข้าสู่ดินแดนแคว้นของพี่ได้หรือยังไงพระองค์เพคะก็พระองค์เป็นคนผิดสัญญาบอกว่าจะมามั่นหมายจะยกขันหมากมาสู่ขอหม่อมฉันหม่อมฉันรอแล้วรอเล่าพระองค์ก็ไม่มาสู่ขอจนหม่อมฉันร้อนพระทัยจึงได้มากราบทูลด้วยตัวเองเพคะเอาอย่างนี้กันถ้าหากว่าพี่แต่งงานด้วยเรื่องทั้งหมดจะจบสิ้นลงใช่ไหมจบแน่นอนเพคะถ้าว่าจบงั้นก็แต่งซะวันนี้เลยเป็นความจริงงั้นก็แต่งเลยไอ้แซมมีอะไรไอ้สัตว์ไม่มีอะไรโสไปเอาสังมาฮะไปเอาสังมาโอ้บ้านกูไม่เคยเอาสังกูเคยจะเอาหอยกูไม่วิปริตจะไปเอาสังไอ้หน้าเหี้ยหอยสังนั่นแหละอ๋อไปเอาหอยสังมะลังหอยขมเออได้ใช้มันมั่งอยู่เป็นคณะมันใช้ระบาลนี่ทีกูละตายแล้วนี่แซมมันไปถึงไหนเนี่ยได้มาได้ยังไงแซมเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะวันนี้เป็นวันดีวันอัปปีมงคลวันดีวันดีสีมงคลงานอภิเษกสมรสเจ้าบ่าวราชโอรสเสียงสารเจ้าสาวราชธิดาแสงโสมกราบขอบพระคุณแขกทุกท่านที่มากินเลี้ยงคืนนี้ทำบุญ500บาททำบุญ 1,000 บาทนั่งโต๊ะจีนกินอิ่มหนำสำราญนั่นดีๆก็ได้ทำบุญ20บาท30บาทเดินไปหลังบรรจภาพรอจนกว่าแกงบอลเราจะสุกไอ้ชิป
แขกที่ทำบุญ 1,000 บาท 2,000 บาทกินอิ่มหนำสำราญทองหยิบฝอยทองและช่องขนมครกทำบุญ30บาทเดินไปหลังเมืองครึ่งกิโลไปทำไมเราจะแจกมะขวิดท่านคนละ1ลูกโอ้โหแขกคนไหนที่กินมะขวิดไม่หมดเราจะตบท่านด้วยมะขวิดที่เหลือมางานแต่งคืนนี้รับของชำร่วยเต็มๆ1ถุงโอ้โหตะขบไอ้ลิเกมันดอกไอ้เหี้ยมีตะขบมีมะขวิดนะมึงไอ้ละมึงเชื่อกูมั้ยเนี่ยทำไมกูอยากกลับไปเล่นกลางวันโพทะเลใช่มั้ยทำไมอ่ะสถานการณ์เดียวกันเลยอย่างนี้เลยเชิญโคตรโคตรแม่เจ้าสาวมึงเลยมึงนี่ดูแวบๆเหมือนมีชัยนะเนี่ยอีกละมึงเดี๋ยวพูดให้กูระแวงต่างเมืองให้เกียรติขอให้พระองค์ยังมีความสุขอ่ะกูอ่ะไวกิฟไอ้เลิกรดน้ำศพเฮ้ยตังฮะตังไม่รู้เห็นเสียงบีบีนึกว่ามอไซค์เหยียบสวัสดีนี่เดี๋ยวมึงว่าเขาเสียงบีหงอยวะงานแต่งงานหงอยแล้วทำไงอ่ะไม่มีไอ้หอยอ่ะไอ้หอยมันมีที่ไรเอ้าหานี่มึงนี่ไม่รู้เรื่องงานแต่งเนี่ยจะยกขันมาไปแต่งสาวๆไอ้หอยโหเห็นไหมงานบวชได้ไหมจะแห่โบสถ์ไปเข้านาคนาคเข้าโบสถ์มึงนี่กูยิ่งจะเออเลอร์แล้วเนี่ยไอ้หอยโหไม่มีหอยเลยดูที่หน้าเหมือนหอยไหมเหมือนเหมือนนะเหมือนงั้นเดี๋ยวกูเป็นหอยมึงเป็นกาบหอยอยู่สูงกับหอยไปหน่อยเขาเรียกติ่งหอยเดี๋ยวกูโห่มึงฮิ้วนะไอ้ละฮะมึงตั้งแกเล่นไหมเนี่ยเออไอ้สัตว์นี่หน้าตามันเมาเหล้าขาวมึงเนี่ยมึงกูหมุยมีหมุยมาเองฮะหมุยฮะเลิกเถอะทำไมอีกเจ้าเขาเก็บโต๊ะจีนไล่ที่เก๋แล้วมึงจะเล่นทำไมได้ยินเสียงปี่แล้วคิดถึงเยโนกเคยได้กันใต้เงาปี่มึงได้สรรหาเฮ้ยเผากี่โมงเนี่ยมึงอะไอ้ชิบก่อนเคยเห็นนะให้อยู่ลาดลาดที่มันเป็นงานอะไรอยู่เนี่ยโดนปืนแก๊ปยิงเข้าหูลูบเลอเลยเอ้าโอ๊ยอะไรอ่ะหิวเตี่ยมึงอะเต้นี่มึงงานมงคลมึงอะไรเนี่ยอ้าวกูก็ร้องเพลงมงคลมงคลยังไงอ้าวร้องให้เขาไปเกิดใหม่ไอ้ชิปงานแต่งงานอย่าดังทำไมอ่ะเสียงสารกับแสงโสมกำลังนัดเรื่องกันอยู่อยู่ดีนะโชคดีโชคดีโชคดีข้าพเจ้าจงเจริญไอ้ชิปอะไรกะแค่นี้อ้าวตัวกูยังไม่มีจะแดกกูจะให้พรใครได้บาลีไทยเชิญองค์หญิงพระเจ้าค่ะท่าทางจะง่วงแล้วองค์หญิงผมสัญญาใจขอให้เสด็จพี่ทั้งสองมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะผมชื่อที่หนาว่าคุณเธอเป็นใครผมชื่อที่หนาว่าอุตสาเพคะอุตสาเหรอเพคะเธอรู้ใช่ไหมเธอเข้ามาขวางพิธีสมรสของเสด็จพี่ของเราผมฉันทราบมีโทษประหารนะผมฉันรู้ดีผมฉันไม่ได้ตั้งใจเพคะเอาล่ะไม่เป็นไรที่เธอมาขวางงานนี้เธอต้องการมาตามหาใครหมูฉันมาตามหาผัวเพคะผัวเพคะและผัวของเธอมีชื่อว่าอะไรผัวของอุษา
ให้นาวราชโอรสเสียงสารเพคะฮะฮะราชโอรสเสียงสารนี่มันอะไรกันเพคะสรุปที่ใจเย็นๆไอ้ซอไอ้ซอหาตะเกียบตะเกียบไม่รู้อะไรเข้าไปข้างในกูจะเคลียร์ออกอมยิงกูกี้เสียงไฟไหม้ยะโสจับตัวยะสร้อยไว้นี่หมายความว่าอย่างไรกันนี่หล่อนเพคะหล่อนเป็นใครผมฉันชื่อว่าอุตสาเพคะชื่อว่าอุตสาเพคะหล่อนว่าผัวหล่อนเนี่ยชื่ออะไรนะผัวของหม่อมฉันที่เนื้อว่าราชโอรสสารเพคะราชโอรสเสียงสารเสด็จพี่มานิถ้าปีไม่เป่าไม่เศร้าอ่ะเศร้าเพราะปีมีเรื่องอะไรจริงถ้าปีเงียบนะมันจะไม่เศร้าเลยเสด็จพี่ไหมคะผู้หญิงคนนี้มากล่าวหาว่าเสด็จพี่เป็นผัวของเธอไอ้คนเป่าปีจริงหรือเปล่าทำให้ก่อยเป่าเสด็จพี่ต้องตอบหม่อมฉันนะสิไหมคะแสงสมไม่เป่าพม่าแทงกบนี่ลืมลืมพี่เป็นเชื้อสายของกุสุมาราชาเป็นเชื้อสายกษัตริย์มันไม่ค่อยมีงานนี่มันเป่าอย่างเดียวเองดูลิเกเศร้าเพราะปีบ่นอะไรตั้งหนาเนี่ยเศร้าเพราะปีนะลองให้เงียบดิมึงลองเงียบดินะไม่เศร้าแหละนะเนี่ยเงียบไม่เศร้าเลยพระองค์เอาเข้าเรื่องไม่เศร้าแล้วปีไม่เป่าแล้วหม่อมฉันอยากจะถามเสด็จพี่เสด็จพี่รู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าว่าไงล่ะเพคะรู้จักหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้พี่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าด้วยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักเพราะปีเปล่าเศร้าอย่าเศร้าอย่าถ้าปีไม่เปล่าไม่เศร้านี่เธอนี่มันช่างน่าสมเพชเวทนาซะจริงจริงเสด็จพี่เขาให้ข้าไอ้รัวฟันเดี๋ยวไอ้นู่นมาช่วยหม่อมฉันไม่เชื่อเสด็จพี่หรอกแล้วก็ไล่มันไปคนเราลิ้นไม่มีกระดูกคิดจะพูดก็พูดออกมาพร่อยๆพูดกลับไปกลับมาถ้าเสด็จพี่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอะไรและเสด็จพี่ไม่รู้จักเสด็จพี่กล้าตบหน้ามันไหมล่ะเพคะแสงสมว่ายังไงล่ะเพคะมันจะมากไปแล้วนะไม่มากหรอกไปคะเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนเนี้ยเขามาจากไหนพี่ก็ไม่รู้อีกอย่างนึงเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายที่จะต้องไปตบหน้าเขาแค่พี่บอกไม่รู้จักมันก็จบสิ้นเรื่องไปแล้วจะเอาอะไรอีกมันมีสิไปคะหม่อมฉันเป็นถึงเชื้อหงเหมราชราษฎรพวกทหารน้อยใหญ่ต่างก็รู้ว่าหม่อมฉันและเสด็จพี่หม่อมฉันคือคู่มั่นส่วนผู้หญิงคนนี้มาทำลายพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเราทำให้หม่อมฉันอับอายไพ่ฟ้าประชาชนเอานี้ดีกว่าองค์หญิงสั้นๆได้ใจความให้ราชบุตรเสียงสารประหารแม่นางที่ชื่ออุษาซะถ้าไม่ประหารอุษาย่อต้อยตายพูดดีมากยะโสมึงพูดเหมือนมึงคนให้เรื่องเลยมองหน้าอุตสาเธอต้องตักใสวันนี้เธอต้องตายแน่ๆมองแม่สาวผมเอ่ยกระแสชีวิตคงแย่เหลือร้อนอุษาเธอไม่น่ามาที่นี่เลยเมื่อทรงสักสิ้นรักอุษาก็เชิญผู้ข้าตัดคอเมียจะไม่คงร้องของถ้าผัวมีพ่อเอกพลแล้วคว้าดาบกระชับมันผมต้องประหารประหัน
เมียสาวต้องตายเมียสาวต้องตายผัวสวมใจสัตว์วันนี้ถึงคาดหลงหนเมื่อไรที่ตั้งต้องรั้งน้ำตาเพราะจึงต้องฆ่าเมียตนมึงบอกอะไรเขาเรื่องของไอ้อุตสาห์พี่ขอโทษจะเลิกเท่าไหร่เลิกไปได้ไอ้ตัวนั้นมาอีกอะเรื่องเพิ่มไปอีกนี่จงหยุดก่อนฟังก่อนอย่าด่วนใจร้อนทลาพระองค์คิดเคลและก็เห็นนั่นก็ข้ามาสร้างปัญหาเหตุผลถ้าอยากจะรู้ผมก็ไม่หลีกลี่ว่าใครเป็นผัวเธอนี้นวลนางบอกมาจะบอกความจริงทุกสิ่งกระจ่างจะบอกความจริงทุกสิ่งกระจ่างนะไม่ให้ตกค้างคิดคนใครเป็นผัวของอุตสาเนื้อแน่นใครก็คือไอ้แสนจอมสนไอ้แสนโอ้ยไอ้แสนมึงบอกว่าไงนะบอกว่าอุตสาเป็นเมียของมึงใช่ไหมและทำไมวะมึงจึงปล่อยให้เมียมึงมาที่นี่ได้มึงลองบอกกูสิเปล่าแยะปีเปล่าแยะว่ามึงปล่อยให้เมียมึงมาที่นี่ยังไงเออคือว่าก้าวกับมอมไอ้แสนผู้นี้ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้หรอกพะยะค่ะแต่คือว่าคนที่ชื่ออุตสาตรงนี้ที่เป็นเมียก้าวกับมอมนั้นคือว่าเขาสติไม่ค่อยดีพะยะค่ะสติไม่ดีงั้นเหรอใช่แล้วพะยะค่ะพระองค์ไอ้แสนมึงบอกว่าเมียมึงสติไม่ดีมึงเป็นผัวก็ควรจะดูแลให้ดีหาหยุบหายาให้กินดูแลให้เท่ากับชีวิตของตัวเองไม่ใช่ปล่อยมาเล่ร่อนและเข้ามาในเมืองมึงรู้ไหมว่าเมียของมึงมันเกือบจะตายอยู่แล้วถ้ามึงมาไม่ทันดาบของขู่ของกูคงจะบั่นคอมึงไปแล้วเอาล่ะในเมื่อกูเป็นกษัตริย์กูก็ยังมีความปานีต่อประชาชนเยี่ยงมึงบ้างโทษตายกูจะละเว้นแต่โทษเป็นมึงไม่ให้วันนี้ก่อนตะวันตกดินมึงจึงพาเมียมึงออกจากพระนครกูไปซะแต่ถ้าตะวันตกดินกูยังเห็นมึงสองตัวอยู่ในภายพระนครกูจะกดหัวมึงทุกสองคนด้วยมือของกูเองพระองค์โทษแล้วถ้าตะวันมันอยู่ในฉาบมันไม่ตกดินมึงจะไปไหนพี่สาวโอ๊ยไปด้วยไปด้วยพี่มาช่วยฉันทำไมพี่รู้หรือไม่เวลาโทรเสียงสานเขากำลังเข้าใจผิดหาว่าฉันเป็นเมียพี่จริงๆทำไมพี่ไม่ปล่อยฉันตายไปเลยล่ะเมื่อกี้เนี้ยอุตสาห์อุตสาห์ฟังพี่สักครั้งหนึ่งที่พี่เข้ามาห้ามในการครั้งนี้พี่ก็มีเหตุผลแต่ถ้าอุตสาห์อยากจะรู้พี่ก็จะบอกให้เหตุผลอะไรของพี่มันก็มาเห็นเวรมีครบวันนี้ผมโดนตบกี่ครั้งนี่ตบผมไปตั้งหลายปังน่าจะเมตตามั่งหรือก็ไม่ด่าพี่ไม่ยั้งเธอด่าไม่ฟังบรรยายถามหน่อยเธอด่าพอใจหรือยังยังไม่พอใจหรอกโอ้แม่ชอบชะบา
ฟังว่าจะพี่บางที่พี่เข้ามาขวางก้าวใครถ้าเสียงสารประหารอุตสาถ้าพี่ไม่มาเจ้าก็มวยถ้าไอ้แสนไม่ชิงรีบวิ่งมาช่วยถามหน่อยเจ้าจะมวยหรือไม่ถ้าเสียงสารไม่ประหารอุตสาไอ้ยะโสก็จะฆ่ายอดซอยบ้านเมืองถูกเผาพวกเราก็พลอยพากันยับย่อยยกใหญ่ถ้าเสียงสารประหารเธอเสียเขาก็ยังมีเมียแสงโสมเป็นยอดชูคู่ชิดสนิทชมอย่างน้อยแสงโสมก็ยังใสนี่พี่ถามสักคำเธอตอบมานะสักข้อนี่พี่ผิดไม่นอนตบหน้าที่พี่พูดมั่วว่าเป็นผัวออกมาเพราะพี่ช่วยอุตสาใช่ไหมฉันขอโทษนะพี่นะแต่ขอฉันเลยนะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพี่เข้าใจจริงๆพี่เข้าใจเจ้าในเมื่อราชบุตรเสียงสารไม่รับเธอก็ไม่เป็นไรพี่เองไอ้แสนผู้นี้จะดูแลจ้าเพราะพี่ช่วยอุตสาใช่ไหมเมื่อมันทำเธอท้องและมันก็ทิ้งก็นึกเสียว่าลิงมันหลอกถูกเขาเติมเขาตำซ้ำตอกเปรียบน้องมันดอกคือคำตายสาวดอกคำตายหญิงใดก็ตามถ้าคืนลงน้ำคำชายควรต้องเสียเนื้อนางและก็ช้ำนวลลงคำชายควรข้างใครเมื่อไม่มีผัวเจ้าก็ยังมีพี่นี่ด้านหลังก็ยังมีผู้พ่อโถแกยังรักหักใจรอกลับบ้านเถิดหนออย่าไปไหนนี่ดึกแล้วนะลานะนายคืนนี้กราบน้องกราบพี่หัวพองนี่ดึกแล้วนะกราบนายนะคืนนี้กราบน้องกราบพี่หัวพองท่านยังสิบนิ้วคำนับก้มกราบพี่น้องงานใหม่ก็หามาร้องรำไรขอบคุณนะนายไม่นายแหนงผมมาแสดงให้ดูขอบคุณนะนายไม่นายแหนงผมมาแสดงนั่งดูท่านยังไม่ชังแล้วก็ยังอุ้มชูท่านยังไม่ชังแล้วก็ยังอุ้มชูลืมก่อนซะได้ท่านยังไม่ชังและยังอุ้มชูฝากพวกเราไอ้เอาแล้วเรายังไม่เลิศรู้วิไรยังไม่เลิศรู้รำไรพอเรื่องออกรถเรียมเร่ฉะเหลาฟอโตขอเซกูดบายครับหมดเวลาทำการแสดงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้กับฉะเหลาฟอโตช้าบ้างไวบ้างครับเราทำการแสดงกันตามท้องเรื่องแล้วรอบครับคืนนี้ครับเราทำการแสดงกันตั้งแต่2ทุ่มขอบคุณครับขอบคุณมากสำหรับน้ำใจที่เมตตาการลุ้นใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแรงเชียร์แรงใจที่นั่งชมพวกเราครับตั้งแต่ฉากต้นจนถึงฉากอวสานช้าบ้างไวบ้างครับเราทำการแสดงกันตามท้องเรื่องบางฉากบางตอนอาจจะช้าเกินไปบางฉากมันก็อาจจะไวเกินควรศิลปินทุกท่านพูดจาหยาบคายไปครับกราบขอสมาภัยสนใจติดต่อครับฉะเหลาโฟโต้ครับอยากได้นำบัตรอยากได้
เบอร์โทรครับติดต่อได้ด้านหนังเวทีรอบค่ำคืนวันนี้ทีมงานทุกชีวิตกราบลากับอำเภอตะพันธิแต่เพียงเท่านี้โชคดีเวลาตรีสวัสดีครับ Good night